เอานี่เข้าหรอเข้าโอ้โหแล้วลงแล้วเกือกพี่นี่ทำไมครับโอ้โหเกือกแตะหนีบเลยเกือกพี่กับเกือกผมก็เหมือนกันครับพี่วันนี้อ่ะวีคเอนด์ช่วงวีคเอนด์วีคเอนด์นะเสาร์อาทิตย์แล้วก็เพลิดเพลินหน่อยนะวันนี้ครับวันนี้เดี๋ยววันนี้ตีอยู่คนเดียวครับนะเดี๋ยววันนี้ช่วยปั๊มข่าวไปครับพี่ดิกนี่ออกไปสัมภาษณ์น้องคอบินครับก็เดี๋ยวคงได้เห็นผลงานกันครับนะน้องก็ถามว่าเนี่ยพี่ไปถามอะไรน้องดีมั่งตอนเช้าเจอกันผมก็แนะนำว่าก็ถามดีว่าเองจีบหญิงครั้งแรกเมื่อไหร่ไม่ใช่พวกเราผู้หญิงสเปคผู้หญิงเป็นยังไงอะไรเงี้ยน้องเขาพี่นี่เขาเป็นเด็กไทยเด็กไทยเป็นลูกครึ่งไทยใช่ไหมนะลูกครึ่งแล้วก็อยู่ในทีมเยาวชนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดใช่ไหมครับหน้าตาดีทีเดียวหน้าตาดีหล่อเหลาเลยเก่งด้วยนะครับอ่ะก็ทยอยเข้ามานะครับครับตอนนี้นี่ทำอะไรกันอยู่บ้างนะแล้วก็แฟนๆโอ้โหแฟนลิเวอร์พูลนี่สัปดาห์นี้นี่กรี๊ดกราดเลยอ่ะใช่นะตัวเองชนะไม่พอนะยกภูเขาออกจากอกไปตั้งแต่คืนวันศุกร์ก็มาแช่งคู่แข่งวันเสาร์เมื่อคืนนี้จริงๆจะว่าไปก็แบบไม่ค่อยเขาเรียกว่าอะไรมันจะบอกว่าเชิงแช่งก็ไม่ถูกเหมือนกับว่าแมนซิตี้เล่นในบ้านเจอคริสตัลพาเลซคือมันแช่งไม่ขึ้นอ่ะในความรู้สึกก็คือมันคงแช่งยากอ่ะนึกออกป่ะมันจะไปรอดได้ยังไงใช่ไหมใช่แต่ลิเวอร์พูลชนะไปก่อนมันก็มีแต่เจ้ากับเจี๊ยบมีแต่เจ้ากับเจี๊ยบมีแต่เจ้ากับเจี๊ยบเพียงแต่ว่าแมนซิตี้เล่นในบ้านเจอคริสตัลพาเลซเนี่ยมันก็มันก็หวังพึ่งลำบากอะพูดตามตรงใช่ไหมคือไอ้หวังนั้นมันคงมีแต่ว่าคงแบบ อยู่ในระดับที่โอเคไม่ถึงขนาดแบบว่าไปมุ่งมั่นตั้งใจอะไรไม่เหมือนตอนที่แมนซิตี้ไปเยือนเชลซีอันเนี้ยอันนี้คือแบบโหมันมีความหวังอะไรเงี้ยใช่ไหมว่าแมนซิตี้จะสะดุดคือไม่มีใครคิดว่าแมนซิตี้จะสะดุดเกมเมื่อคืนอะแล้วสะดุดแบบสะดุดแพ้เลยแพ้เสมอยังถือว่าเสียหายเลยนะแพ้ขาบ้านนี่คือแพ้เลยโหเพราะฉะนั้นเนี่ยแฟนลิเวอร์พูลก็แบบเฮ้ยก็คงงงเหมือนกันว่าเอ้ยน่าจะงงพอสมควรนะพี่แมนซิตี้ไปโดนอะไรมาวะอะไรเงี้ยใช่แล้วนำก่อนด้วยคือพอนำก่อนปุ๊บมันก็ผมว่าหลายคนคงคิดว่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวศพที่สองศพที่สามตามใช่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวติครับติทักทายแฟนๆก่อนเดี๋ยวพี่แชร์แป๊บหนึ่งครับแฟนผมสมาชิกเพจครับผมเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์นิดนึงนะฮะก็มาพูดคุยกันสบายๆวันอาทิตย์เมื่อเช้านี้ผมขับรถมาแถวมอเตอร์เวย์วันก่อนผมคิดว่าหมอกผมถึงที่ทำงานอากาศดีๆนะมีหมอกพี่ตีไม่ดูข่าวเลยอะมันฝุ่นแล้วเราก็สูดลมสูดหายใจเข้าไปแม่หมอกกรุงเทพไม่ถึงขนาดนั้นขับคือผมเนี่ยผมเข้างาน7โมงแต่ว่าโดยก่อนที่ผมอยู่บางนาแล้วรามินทารถติดผมก็ต่อจากบ้านก่อน6โมงตี 5:40 เนี่ยต้องออกได้ละมันก็มืดๆมันก็เหมือนหมอกไงเฮ้ยผมคิดว่าหมอกจริงนะพี่กุ้ยแต่ยังดีที่ไม่ได้เปิดแบบมิวสิกแบบเปิดไปรับหมอกอะไรเงี้ยก็กลับก็มาคุยกับน้องที่ทำงานมันมีหมอกน้องหมอกพี่ไปอยู่ไหนพี่ไปอยู่ไหนมาพี่มันควันมันควันเอาล่ะมันเป็นควันจากไหนนะเป็นยังไงนะมลพิษอะไรสักอย่างนี่แหละใช่คือมันน่ากลัวเหมือนกันนะพี่นะคือมันไม่ดีนะน่ะคือถ้าไปสูดอ่ะมันก็แบบมันก็เข้าปอดแล้วอ่ะอยู่ในปอดแล้วอ่ะมันก็เหมือนกับเวลาเราเห็นข่าวแบบหลายๆเมืองที่มีมลพิษจิตอันดับโลกอะไรเงี้ยในแบบว่าอย่างในเมืองจีนก็มีหลายเมืองนะครับคือเมืองเขาเติบโตพัฒนาแล้วว่ามีการสร้างกันเยอะอะไรเงี้ยครับก็มลพิษฝุ่นอะไรก็จะเยอะหน่อยครับนะบ้านเราก็คือ ถ้าเห็นก็อย่าคิดอย่าเพิ่งไปดีใจว่าหมอกนะมันคือฝุ่นครับ แต่บางประเทศที่ผมเห็นข่าวนี้มีแบบอากาศร้อนมากนะพวกตะวันออกเนี่ยร้อนตายเราอาจจะยังไม่ถึงขนาดนั้นยังหรือว่าเราชินก็ไม่รู้แต่อย่างที่บอกว่าอากาศร้อนในแต่ละพื้นที่ภูมิภาคของโลกเนี่ยมันก็ร้อนคนละแบบกันนะใช่พี่ของเรามันจะร้อนชื้นแต่ว่าทางอาหรับอะไรเงี้ยมันร้อนแห้งอ่ะร้อนแบบร้อนแบ
ร้อนเอาเรื่องเหมือนกันนะเออเราจินตนาการไม่ถูกเหมือนกันนะถ้าแบบร้อนหรือว่าจะชินก็ได้นะแล้วเขาอยู่กันตั้งแต่เด็กอะนะก็ใช่ถ้าเกิดว่าโตมาตั้งแต่เด็กมันก็จะชินไงเหมือนคนที่แบบคนที่อยู่เมืองหนาวจัดยุโรปที่แบบหนาวจัดๆเลยติดลบอะไรเงี้ยเขาจะชินของเขาก็เขาบอกรัสเซียคนรัสเซียที่แบบว่าขับรถอะทำไมอะอุณหภูมิลบสิบนี่เขาเปิดกระจกเขาเปิดกระจกรับลมนะกำลังเย็นสบายอะไรเงี้ยนะของเราดิแม่หนาวแล้วบอกว่าอุณหภูมิโคตรหนาวเลยลบ40องศาอะไรเงี้ยเฮ้ยทำไมเขาไปซื้อตู้เย็นวะโอ้โหยังซื้อตู้เย็นดีกว่าหนาวขนาดนี้ก็บอกมันต้องซื้อตู้เย็นแหละเพราะว่าจะได้เอาตัวเองไปขังอยู่ในตู้เย็นเพราะในตู้เย็นเนี่ยอุณหภูมิมันแค่-4องศาแต่กลัวมาข้างนอกเลยลบ-40องศาซื้อตู้เย็นมาขังตัวเองดีกว่าครับอันนี้เป็นมุกจากไหนไม่รู้อ่ะก็ทยอยเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันไปนะครับให้เพื่อนๆลิเวอร์พูลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเชลซีอาร์เซนอลสเปอร์อะไรแล้วแต่นะแมนซิตี้เข้ามาพูดคุยกันหน่อยพูดคุยกันก็เราพยายามอ่านทุกคอมเมนต์นะครับวันนี้สบายๆครับไม่อยากจะเครียดมากนะสบายๆแต่ถ้าอยากเครียดก็ได้ก็เตรียมมาอยู่เหมือนกันเนี่ยข้อมูลเมื่อวานนี้โซชาก็ประเดิมดีมสตาร์ทเลยเขาบอก5-1เลยเหรอใช่เขาบอกว่าแมนยูไนเต็ดนี่ไม่ยิง5ลูกตั้งแต่นัดสุดท้ายของเฟอร์กี้เหลือเชื่อนะไม่น่าเชื่อเออไม่น่าเชื่อสกอร์คือเมื่อก่อนนะเป็นยุคเซอร์เลฟเฟอร์กูสันปกติมาก4ลูก5ลูก5ลูก6ลูก8ลูกยังมีเลย8ลูกยังมีแต่วันนี้หลังๆกลายเป็นแบบว่าเอ้ยสกอร์แพงละยิงถึง5ลูกนี่คือเราก็พี่ได้ยินข่าวได้ยินสถิติเนี่ยยังตกใจเลยเฮ้ยหรอหลังจากนัดสุดท้ายของเฟอร์กี้นี่คือแมนยูไม่เคยยิง5ลูกอีกเลยคือเต็มที่ก็4ครับใช่ไหมแล้วสุดท้ายของเฟอร์กี้ก็เสมอเวสต์บรอมใช่ไหม5-5แล้วก็แกก็อำลาไปแล้วหลังจากนั้นน่ะเดวิดมอยหลุยฟานกาวโมรินโญ่ครับไม่มียิงถึง5ลูกอีกเลยนะไม่น่าเชื่อนะแล้วมันมาเกิดขึ้นในเกมที่เปลี่ยนโค้ชเกมแรกมันก็เลยคิดกันไปได้ว่าเอ๊ะมันยังไงวะไปเยือนด้วยนะก็โซชานะครับก็น่าสนใจนะว่าเออแมนยูจะเป็นยังไงหลังจากนี้เนะเพราะว่าโอ้โหแค่เปลี่ยนโค้ชปุ๊บยิง 5-1 ใช่มูนโยโอ้โหมูนโยนี่ดูอยู่รู้สึกไงมูรินโญ่นี่เช็คผลเนี่ยโอ้โหไอ้ป๊อกมึงวิ่งนี่อะไรวะครับมูรินโญ่จะเหมือนพี่กุ๋ยก็ได้นะดูไฮไลท์ตัดมาอะไรเงี้ยค่อยๆดูเออค่อยๆดูอย่าเพิ่งบอกผลอย่าเพิ่งบอกผลนะโอ้โหไอ้ป๊อกมึงจ่ายบอลอย่างนี้เลยเหรออะไรเงี้ยเฮ้ยจุดโทษจุดโทษใครวะใครยิงวะอะไรเงี้ยไอ้ลิงการ์ดยิง2ลูกใช่มั้ยแรดฟอร์ดและฝ่ามาซิยาวมาซิยาวใช่ครับพี่ก็แฟนแมนยูไนเต็ดก็ดีใจด้วยนะครับดีใจด้วยเพราะว่ามันเหมือนแบบฟ้าหลังฝนเหมือนกันนะใช่คือไอ้ความอึมครึมเนี่ยมันเหมือนกับมันมาลายไปเพียงแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้ไปลุ้นแชมป์ลีกอันนี้ก็ต้องยอมรับว่ามันยังไกลมันยังไกลก็ต้องค่อยๆดูไปทีละสเต็ปครับพื้นที่แชมเปี้ยนส์ลีกก่อนครับแต่ว่าทีมอย่างยูไนเต็ดเนี่ยเล่นแค่ลุ้นพื้นที่แชมเปี้ยนลีกมันไม่หนุกไงตินึกออกปะใช่อารมณ์ที่คนเคยลุ้นแชมป์อะไรเงี้ยครับแต่มันก็ห่างมานานนะลุ้นแชมป์เนี่ยห่างมานานนะก็ตั้งแต่หมดเซอร์เล็กฟูซันไปก็คือไม่มีก็อันดับ2เนี่ยมีจบไปรองแชมป์เนี่ยมีเพียงแต่ว่ามันห่างมันห่างอะไรเงี้ยก็ถ้าจะดูว่ามันยังมีอะไรสนุกอยู่เนี่ยแมนยูไนเต็ดก็จะเป็นแชมเปี้ยนส์ลีกครับนะก็คือความสนุกยังมีอยู่นะอาจจะลุ้นแชมเปี้ยนลีกไม่ได้แต่ว่าแชมป์สลีกเนี่ยยังลุ้นได้เจอเต็มตัวใช่ก็อย่าลืมว่าเอ้าสู้ได้นะพี่ว่าก็สู้ได้พี่สู้ได้นะบอล2นัดใช่บอล2นัดไอเชลซีปีเป็นแชมป์อ่ะใช่ป่ะดิมาเตโอเข้ามาแล้วพาทีมเป็นแชมป์เฉยเลยดื้อๆเลยใช่ใช่มั้ยแมนยูยังเคยชนะบุกชนะยูเวนตุสในรอบแบ่งกลุ่มเลยใช่มันก็ทำให้เห็นแล้วว่าไอที่ว่าแน่ๆเนี่ยบางทีมันไม่แน่ถูกต้องเพราะนั้นก็อาจจะช่วยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเชียร์เต็มที่เลยครับจริงเหรอพี่ดูไม่จริงใจยังไงพี่จริงนะต้อนรับทุกคนนะครับคุณบอยคุณสัมพันธ์นะคุณกุลครับคุณพิพัฒน์กินโยยศนะครับไอ้โต้งนั่นเองมันจะบอกว่ามันชื่อกันครับพี่บอกไม่ใช่เองเขียน K U N มันก็คือกุลนั่นแหละกุลใช่อ่ะเฮียเจอเมื่อวานได้เรื่องเลยเมื่อวานมันบอกว่าแมนซิตี้ชนะอยู่แล้วล่ะครับดีแค่พูดแค่ผ่านๆประโยคเดียวอาจารย์กุ๋ยพูดเบาแมนซิตี้ชนะ 4-1 ตายคาลังเลยเออเมื่อวานก็ไม่ได้ว่าตั้งใจจะเจออะไรแล้วก็คือพูดไปตามทรงอ่ะนะใช่ท
ทาวเซนบอกอยู่ๆบอลมาเข้าตีเฮ้ยเออพี่ว่าใครยังไม่ได้ดูลูกยิงของแอนดรอสทาวเซนน่ะครับไปดูเลยนะครับผมว่าเนี่ยติดลูกยิงยอดเยี่ยมของฤดูกาลแน่นอนอ่ะครับหรือไม่อย่างน้อยก็ท็อป3ต้องติดครับแล้วก็เผลอๆมีลุ้นประตูไอ้บูสการ์ดอวอร์ดด้วยอ่ะถ้ามีคนจิ้มโหวตให้นะมันสวยจริงๆสวยจริงๆคือแบบคือตอนแรกพี่ฟังวิทยุครับแล้วก็เขาบอกว่าโอ้สวยครับเออมันก็คงสวยนะแต่จะสวยแบบไหนว่าอะไรเงี้ยแล้วก็พอมาดูไฮไลท์ตอนมันยิงครั้งเรารู้นะว่ามันต้องสวยอ่ะแต่ไม่คิดว่ามันจะสวยขนาดนี้ไงคือแบบพอมันวอลเล่เปรี้ยงแล้วมันพุ่งเสียบคานเข้าไปพี่แบบเอ้ยโอ้โหมันยิงงี้เลยเหรอวะสวยจริงนะตินะใช่ตอนแรกผมดูผมก็ไม่รู้หรอกใครยิงก็ดูอยู่เมื่อวานเนี้ยดูคู่นี้อยู่ก็เห็นมันสวยมันแฉลบหรือยังไงวะพอมาดูภาพช้า1คือไม่แฉลบ2คือไม่จับไม่จับมันบอลมันกระฉอกมาไอ้ทาวเซ่นอยู่นอกกรอบมันมาเข้าทางเปิดพอดีมันก็เปรี้ยงเดียวเข้าไปพี่เท่าที่พี่เคยดูฟุตบอลมานะครับพี่เคยเห็นเนี่ยคนที่ยิงแบบเนี้ยก่อนหน้าแอนดรอสทาวเซ่นคนนึงอลันลักษณะการวางยิงงี้เลยครับเตะบางจากเฮ้ยโถพี่ผมก็ไปคิดกันพี่เลิกของเราไอ้เลิกของเรานี่แหละบอลลอยมาเงี้ยกองหลังมุงสกัดลอยดวงครับมาตั้งป้อมวอลเล่ครับ25หลาหน้าเขตโทษมันพุ่งแบบฟู้เสียบเสียบแบบสวยกว่าไอ้แอนดรอสทาวเซ่นเด็กมันพุ่งเสียบสามเหลี่ยมเลยเฮ้ยพี่จริงเหรอสตั๊ดรองเท้า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 ลอยไปรองเท้าลอยไปแล้วลูกบอลลูกบอลลองบอลเด้งพื้นเด้งพื้นดึกดึกดึกโอ้โถคิดว่าเป็นไอ้นี่ฟุตบอลครับเมื่อก่อนไอ้แอ็กเล่นไอ้แอ็กก็เตะไม่โดนเพราะมันบอกว่าพอมันจะง้างเหมือนบอลมันมาหลายลูกอ๋อมองสายตาเบอร์ลืมไปเลยลืมอัดยาไปลืมอัดยาแต่เตะไม่โดนแต่วิ่งทั้งเกมเลยมือไม่รู้เป็นอะไรวิ่งโอ้โหแบบเขาเลิกกันแล้วพักครึ่งไปแล้วมันยังวิ่งอยู่เลยวิ่งดิเพราะว่าปกติมันแค่เม็ดเดียววันนั้นมันโดบไป2เม็ดใส่ไปเยอะพูดเล่นนะครับพูดเล่นนะพูดเหรอหรือพี่นึกว่าพูดจริงแล้วเนี่ยครับหงเตะวิ่งนี้ได้6แต้มนะเหมือนเกม6แต้มเลยอ่ะใช่นะเมื่อคืนเฮียเตะดีดมากโหดีด2วันติดเลยมันดีสวัสดิ์ติดเลยครับนี่มันจะโดนโกนหัวอยู่แล้วเนี่ยถ้าลิเวอร์พูลเป็นแชมป์มึงโดนโกนหัวมึงไม่กลัวเหรอฮะแล้วเดี๋ยวมันจะเจอกันเองอยู่ไอ้2นัดข้างหน้าเนี่ยถ้าลิเวอร์พูลชนะต้องไปกันใหญ่นะ7นะพี่7แต้มนะแต่ก็อย่าเพิ่งไปมองไกลขนาดนั้นใช่ตอนนี้4เดี๋ยวเจอนิวคาสเซิลก่อนกลางสัปดาห์อ่ะผมให้ลิเวอร์พูลไปเลย3แต้มใจเย็นดิมันสู้ไม่ได้อยู่แล้วแล้วก็ไปเจออาร์เซนอลครับแล้วถึงมาเจอแมนเชสเตอร์ซิตี้เจออาร์เซนอลก่อนเจออาร์เซนอลก่อนโอเคขอไปงั้นก็อาจจะยากไม่แน่ละเพราะอาร์เซนอลเองก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันไม่ธรรมดาเหมือนกันโอเคโอเคนะลิเวอร์พูลเกิดสะดุด2นัดติดเนี่ยก็ไม่แน่ถูกป่ะใช่จานยื่นหน้ามาใกล้ๆกล้องใกล้ๆกล้องหน่อยผมจะเอาทองเปลวแปะคุณบูแมนไม่เกี่ยวกับเจิมหรอกครับยังดีแพ้แต่ได้เดอบรอยกลับมาเมื่อวานเดอบรอยก็ยิงครับนะตั้งใจจะโยนมากกว่านะแล้วมันทางทิศทางบอลมันเบี้ยวแล้วมันไปเข้าประตูเลยครับลุ้นแชมป์เริ่มห่างท็อปโฟร์เริ่มมันแล้วนะบอกแล้วเรือติดประมาทโอกาสแพ้มีสูงสวัสดีครับพี่กุยขอเจอไม่ครบ38นัดเลยนะนะ พูดถึงเชลซีด้วยครับเป็นไงแพ้เลยเชลซีแพ้เชลซีแพ้แบบแพ้ด้วยจังหวะของฟุตบอลจริงนะแม่งครองบอลแบบแทบจะพี่ไม่ได้ดูเกมนี้แทบจะพับสนามเลยโอกาสเยอะมากกว่าแต่เลสเตอร์เกมรับก็ไม่เสียนะพี่แล้วก็มาได้ลูกสวนกลับจากเจมี่วาร์ดี้เพียงเดียวจบเลยเข้าเลยคือมันเป็นชัยชนะที่แบบฉบับของเลสเตอร์จริงๆอ่ะเหมือนเมื่อตอนที่คว้าแชมป์เมื่อ2ฤดูกาลก่อนลักษณะแบบนี้ใช่แต่มันเป็นผมว่าเป็นวันที่มันเป็นวันโชคร้ายของเชลซีคือมันไม่ได้เจอวันแบบนี้บ่อยๆหรอกวันที่แบบเล่นดีแล้วก็เกมดีด้วยใช่ป่ะเกมดีโอ้โหพี่บุกแทบตลอดเหรอใช่แล้วมียิงชนเสาชนคานอะไรเงี้ยใช่ป่ะที่อาซายิงอลอนโซยิงชนเสาอะไรเงี้ยโอ้โหเปรโดอัสปิริโกเอต้าอะไรเติมขึ้นมาคือแบบลองมันไม่ผ่านสักทีอ่ะวันดวงแตกวันดวงแตกพี่ดูแล้วลิเวอร์พูลเนี่ยมันขโมยดวงทีมอื่นไปใช้หมดเลยจริงไหมสงสัยต้องมีพิธีอะไรสักอย่างอ่ะเจอครอปอ่ะต้องมีแม่หมอมีอะไรอ่ะไอ้พวกที่ซวยๆคือแบบแมนซิตี้แบบเชลซีก็ยิงชนเสาชนคานใช่ป่ะส่วนลิเวอร์พูลเนี่ย
มันทั้งเก่งทั้งเฮงทั้งแบบมันมาหมดเลยอ่ะใช่ป่ะแต่ทีเนี้ยไอการใช้ดวงใช้อะไรพวกเนี้ยใช้แบบละโมบเกินไปก็ไม่ดีนะครับเดี๋ยวหมดเหมือนไปเอาพลังในอนาคตมาใช้เนี่ยเดี๋ยวมันหมดนี่เพิ่งผ่านไปแค่ครึ่งฤดูกาลนะครับแล้วลิเวอร์พูลแบบเก็บแต้มแบบโอ้โหมูมามากอ่ะเออเนอะคือมูมายิงตุนประตูได้เสียด้วยแต่ประตูได้เสียมันยังสู้แมนซิตี้ไม่ได้แต่ก็ยิงแต่ก็ดีไงพี่นะตอนนี้ก็บีบเข้ามาใกล้ขึ้นละมีแบบชนะสวยๆหลายลูกอยู่พี่แต่ว่ามันเป็นแบบนี้บ่อยเนี่ยพี่ก็รู้สึกแบบแหมมันเอามาใช้จนระวังมันโอเวอร์โหลดนะคือตามปกติอะไรที่มันขึ้นสุดๆแล้วอ่ะเวลามันลงบางทีมันก็ลงแบบนะพี่นะมันอาจจะแบบแพ้2นัดติดอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเกิดขึ้นได้เนี่ยระวังแบบท่านครับท่านยมทูตเลยมาเอาดวงคืนเอาแต้มคืนเพราะโอ้โหคุณใช้ไม่บรรยะบรรยังเลยใช่ป่ะมุมหมามากใช่เอาแบบทุกดอกอ่ะคืออย่างเกมกับเอเวอร์ตันเนี่ยเหมือนแบบว่าใส่สุดตัวเลยเอาดวงที่มีอยู่เท่าไหร่เนี่ยที่เหลืออยู่เอามาใส่เกมนี้ให้หมดแล้วชนะอย่างเงี้ยใช่แล้วนี่ไปขโมยดวงของโชว์เซลทรงเชลซีมาใช้เกมเจอแมนซีก็แบบเฮ้ยดวงกดขายมาเรสหน่อยยิงเบิ้ลออกไปอะไรเงี้ยคือราเล่บอกไม่รู้อะไรโดนใจให้ผมไปขอแย่งไอ้กาเบียลเจซุสยิงใช่เพราะกาเบียลก็บอกเอ้ยปกติมันก็ต้องเป็นผมยิงนะใช่ทำไมมาเลสบอกมาขอยิงอะไรเงี้ยครับมาเลสบอกไม่รู้ตอนนั้นกูไม่รู้ตัวเลยใช่มารู้สึกตัวอีกทีก็ตอนที่แบบบอลข้ามคานไปแล้วอ่ะใช่แล้วก็จริงๆคนที่เขามีสิทธิ์ตัดสินก็คือเป๊ปเป๊ปก็อาจจะงงตัวเองว่าทำไมอนุญาตให้ลิอาสมาเรสยิงอะไรเงี้ยเป๊ปบอกปกติผมไม่เคยยอมอะไรไม่เคยยอมให้มีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นในทีมของผมนะเรียบร้อยไอเชลซีอีกสเตอร์ลิตยิงเงี้ยครับสเตอร์ลิตบอกเนี่ยตลอดสัปดาห์ที่ผมซ้อมมาเนี่ยผมยิงแบบนี้ข้ามคานทุกลูกเลยไม่มีลูกไหนใกล้เคียงเลยไอ้นี่มันหยดเข้าใต้คานเลยอ่ะครับมีเกมไหนมาที่นอกเหนือจากเกมพวกนี้แล้วลิเวอร์พูลแบบโชคเกมที่ชนะ 1-0 มีคือมันก็มีฝีมือมากกว่าคือเอาหมายถึงว่าอย่างอลิซงเซฟในลูกสำคัญอะไรเงี้ยอันนี้ก็ต้องยกว่าเป็นฝีมือถูกไหมอย่างเกมเจอไบรตันเกือบโดนหม่งตีเสมอเงี้ยหรือว่าเกมเจอพาเลทก็เกือบโดนตีเสมอก่อนที่จะไปยิง 2-0 ครับใช่ไหมหรือว่าเกมเจอใครอ่ะที่อลิซงก็เซฟอ่ะควักออกมาจากสามเหลี่ยมเลยอ่ะครับเกมนั้นก็เกือบโดนตีเสมอมั้งใช่ไหมแล้วก็คว้าบอลแล้วโต้กลับเร็วแล้วสุดท้ายไอ้ชาคิลี่ยิงอ่ะลูกนั้นเป็น 3-1 หรือไงอ่ะไบรตันมั้งไอ้บอลไอ้เบิร์นลี่หรือไงเนี่ยอันนี้ไม่แน่ใจนะน่าจะใช่ประมาณนั้นครับแต่นั่นเขาต้องบอกว่าฝีมือครับเกมเอเวอร์ตันเนี่ยโอเคมันเหมือนกับมันดวงอ่ะมันเป็นเรื่องที่เกินความคาดหมายครับมันไม่ได้อยู่ในมือตัวเองเพราะว่าไอ้บอลมันออกแน่แล้วครับพิกฟอร์ดมันปัดเข้ามาเนี่ยอันเนี้ยดวง ดวงชัดๆเลยดวงใช่ใช่ป่ะครับมันมีเกมไหนอีกมันก็มีอยู่นะอย่างเกมที่ชนะเนี่ยอย่างเกมเลสเตอร์ครับเกมเลสเตอร์นี่ก็คืออาริสงพลาดเสียประตูอ่ะที่ไปเลี้ยงบอลเนี่ยพลาดเสียประตูแต่ว่ามันไม่แพ้ไม่แพ้ครับประตูใครแตกได้ใช่พลาดในเกมที่ไม่แพ้หรือว่าพลาดเกมกับแมนยูไนเต็ดแล้วก็ไม่แพ้อะไรแบบเนี้ยครับนะอ่ะก็เชลซีก็เป็นวันดวงแตกไปก็อย่างนี้ไอ้เรื่องนี้มันเกิดขึ้นได้ใช่ครับนะทีนี้มันโอ้โหโดนทิ้งกี่แต้มแล้วอ่ะไกลแล้วเหมือนกันนะใช่เชลซีก็ตอนนี้37คะแนนลิเวอร์พูล48 11คะแนนแต้มแล้วอ่ะใช่แล้วก็เอาไม่ต้องไปมองถึงลิเวอร์พูลเอาแค่เชลซีกับแมนซีเนี่ยเชลซีก็ตามแมนซี7คะแนนทั้งที่ตอนต้นซีซั่นนะครับลิเวอร์พูลแมนซีเชลซี3ทีมนี้ยังไม่แพ้ใครตีกันมาเลย3ทีมเชลซีแผ่วนิดเดียวโดนรองจ่าฝูงนำ7คะแนนโดนลิเวอร์พูลนำ11คะแนนใช่แป๊บเดียวนะแป๊บเดียวเองคือแบบเหมือนยืนหลับแป๊บเดียวอ่ะโผล่ไปอีกทีอ้าวเชี่ยไปนู่นแล้วมันเร็วมากนะฟุตบอลแบบว่า3แต้มเนี่ยเพราะว่าตอนแรกยังโอ้โหบี้กันมาเลย3ทีมยังไม่แพ้ใครเฮ้ยใครจะแพ้ก่อนกันวันที่สร้างประวัติศาสตร์เลยนะอะไรเงี้ยแล้วเชลซีไปแพ้สเปอร์ใช่ไหมแพ้สเปอร์เกมแรกแพ้สเปอร์ใช่แล้วก็มาแพ้วูฟแพ้วูฟอีกใช่ป่ะแล้วนี่แพ้นี่เผลอๆนี่เชลซีแพ้3นัดแล้วมั้งใช่ป่ะ3ใช่แต่ว่าจริงๆคือ18นัดชนะ11เสมอ4แพ้3แต่ว่ามันก็ไม่ได้น่าเกลียดมากนะพี่นะแต่ว่าด้วยความที่ว่าแมนซีกับลิเวอร์พูลปีนี้ดีก็ลิเวอร์พูลมาตรฐานสูงจริงปีนี้นะก็โอเคถือว่ายอดเยี่ยมลิเวอร์พูลชนะ15เสมอ3
แล้วก็ยังเป็นทีมเดียวด้วยนะที่ยังไม่โดนยิงเกิน10ประตูอ่ะโดนยิงไป7ประตูเกมรับดีครับเตะ17นัดใช่ครับเสีย7ลูกไม่เคยเห็นลิเวอร์พูลแมนแบบเนี้ย18นัด18นัด18นัดเสีย7ลูกใช่ครับเฮ้ยมันใช่ลิเวอร์พูลเปล่าวะเออมันใช่ลิเวอร์พูลปกติมันต้องอะไรวะปีที่แล้วนี่ไอ้เจอแมนซิตี้นัดเดียวก็5ลูกแล้วอ่ะครับนี่เตะ18นัดเสีย7ลูกใช่ป่ะปีแล้วนี่โดน5ลูก5เม็ดเลยอ่ะครับแล้วโดนสเปอร์อีก4ดอกสองเกมเนี้ย9ลูกที่โดนยิงอ่ะครับพี่นะก็มันก็ชัดเจนในฤดูกาลนี้อ่ะครับคือมายาวๆแหละลิเวอร์พูลถ้าดูแบบนี้นะเล่นทรงนี้เชียร์ได้ยาวๆเลยพี่ไม่แน่ใจว่าบริษัทรับพนันถูกกฎหมายเนี่ยเขาปรับให้ลิเวอร์พูลเป็นเต็ง1หรือยังครับคือก่อนหน้านี้แมนซิตี้ยังเต็ง1อยู่เต็ง1ชนิดยังเป็นเต็งจ๋าอยู่นะทั้งที่เป็นรองจ่าฝูงนะครับแต่หลังจากผลเมื่อคืนเนี่ยเดี๋ยวต้องลองเช็คดูหน่อยว่าครับเขาปรับหรือยังครับยังมองว่าแมนซิตี้น่าจะเป็นเต็ง1อยู่แต่ว่ามันราคาต้องสวิงแล้วใช่นะต้องใกล้กว่านี้เยอะละครับนะฮะนี่มันเจอกันเองอีก2นัดเนี่ยสนุกตรงนี้สนุกแม่เดิมพันสูงมากเสียวแพ้ปกติทำไงดีวะเนี่ยไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่เจอพี่หนักๆเลยคือวันพุธอะเอ้ยไม่ใช่สิอีกสักพักนึงใช่ครับสุดสัปดาห์ละน่าเป็นเกมสุดสัปดาห์นะทำไงดีวะเนี่ยวันนั้นต้องโหพี่ตั้งนานไม่เป็นไรบอลลิเวอร์พูลเนี่ยมักจะแผ่วเดือนกุมภาพันธ์มีนาของทุกๆปีช่วงนั้นก็ช่วงอันตรายเหมือนพวกอาร์เซนอลเนี่ยก็จะแผ่วประมาณนี้นะเหมือนทีมฮิโรชิม่าเนี่ยนำมาดีแผ่วปลายมันมีสถานการณ์แบบนี้เยอะนะฮิโรชิม่าซานเฟเซ่ของที่เจ้ามุ้ยเล่นอยู่อ่ะโอ้โหนั่นก็ตอนแรกนำโด่งเลยแล้วแบบนำแบบรู้สึกจะเกือบ10แต้มเลยมั้งโอ้โหลบไปอยู่ไปแพ้แบบครับโอ้โหแพ้แบบแพ้แบบไม่หายใจเลยอ่ะแพ้แบบลืมหายใจเลยแพ้ตกคือหล่นลงมาแบบโอ้โหวูบลงมาเลยอ่ะครับนะคือมันก็เป็นไปได้ใช่ครับทักทายครับฟังจากเมลเบิร์นโอ้โหสวัสดีนะครับสวัสดีครับนอกจากเวลาทำงานก็มีวิทยุกับไลฟ์สดนี่แหละนะครับที่คอยเป็นเพื่อนให้พอคลายเหงาเมื่อวานนี้มีเกมใหญ่นี่ครับลีกออสเตรเลียเมลเบิร์นซิตี้กับเมลเบิร์นวิกตอเรียจริงเหรอไปดูหรือเปล่าใช่เนี่ยต้องถามฟุตบอลเหรอใช่ครับลีกออสเตรเลียเขาไม่ปิดนะช่วงนี้เตะต่อเนื่องคุณไทม์ฮอปที่ฟังจากเมลเบิร์นนี่ถ้ามีบรรยากาศของเกมคู่นี้นี่เล่าให้ฟังหน่อยครับไม่รู้คนไปดูหรือเปล่าในเมืองอาจจะมีบรรยากาศไงที่ว่ามันเป็นดาร์บี้แมตช์ใช่เมลเบิร์น2ทีมเลยใช่ป่ะใช่ครับมีบรรยากาศอะไรบ้างก็เล่าให้ฟังนิดนึงนะฮะมานี่มากันเยอะเลยโอ้นี่คนดูเผลอแป๊บๆเนี่ย500กว่าคนละนะครับมีประเด็นไหนที่อยากจะให้พูดคุยก็บอกกันมาได้โอเล่กูน่าโซชาก่อนครับคือเอาช่วงนี้ก่อนช่วงนี้ก็เดี๋ยวเอาใจแฟนแมนยูไนเต็ดนิดนึงใช่นะครับโหดีใจด้วย11ผู้เล่นตัวจริงของโซชาครับดูนะฮะว่ามีใครบ้าง DKR ครับนะครับกองหลัง4คนใช้ระบบ 4-3-3 นะครับกองหลัง4คนมีแอชลียังด้านขวาครับลูกชอฝั่งซ้ายลินเดอร์เลิฟกับฟิลโจนส์คู่เซ็นเตอร์นะครับกองกลางเนี่ยใช้มาติชใช้ป็อกบาแล้วก็ใช้อันเดเอเรร่าครับพี่กองหน้าแรดฟอร์ดมาร์คซิยาวครับแล้วก็ลินการ์ดใช่นะ3ประสานแดนหน้าส่วนตัวสำรองที่ใช้เนี่ย3คนนะครับถอดมาร์คซิยาวถอดแรดฟอร์ดถอดมาติดออกครับส่งลงไปมีเฟรดครับมีเปเรร่าครับแล้วก็เฟรไลนี่เฟรไลนี่ใช่นะทานชนะ 5-1 ครับผมสุดยอดนะสุดๆนะสุดๆมี talking point ที่เขามีวิเคราะห์กันมาด้วยประมาณว่าประเด็นที่น่าสนใจ5เกม5ข้อจากเกมเนี้ยเขาบอกว่าแมนยูไนเต็ดนี่เซตบอลทำเกมรุกจากด้านหลังขึ้นมาเลยครับนะการครอบครองบอลแล้วก็พี่ดูรายการ Match of the Day ด้วยไงดูไฮไลท์ทางรายการ Match of the Day ด้วยเขาว่าไงฮะอลันเชเลอร์นี่เขาบอกว่าเนี่ยเป็นเกมแรกในฤดูกาลนี้เลยที่แมนยูไนเต็ดเนี่ยวิ่งมากกว่าคู่แข่งครับแปลว่า17เกมที่ผ่านมานี่คือมึงวิ่งน้อยกว่าคู่แข่งทุกเกมสงสัยโซชาคงไปบีฟงานอะไรสักอย่างนึงหรือเปล่าหรือไม่ก็การใส่ตีให้ดูอ่ะเนี่ยเนี่ยมึงดูดิแต่ละเกมเนี่ยมึงวิ่งน้อยกว่าเขาเนี่ย10กิโล5กิโลเนี่ยมันก็ไปได้ต้องวิ่งให้มันเยอะกว่านี้อะไรเงี้ยจะเป็นเกมที่วิ่งมากกว่าคู่แข่งนะแล้วก็อีกประเด็นนึงก็คือป๊อกบาเนี่ยต้องเล่นใช่ต้องให้โอกาสป๊อกบาเล่นเขาบอกอย่างนี้เลยเป็นยังถึงแม้ว่าอาจจะดูไม่เป็นเรื่องเป็นราวอะไรในยุคของมูรินโญ่แต่ถ้ามันตั้งใจเล่นน่ะ
ป็อกบามันก็เป็นนักเตะที่เก่งคนนึงนะผมว่าก็เนี่ยเขาบอกว่า3ประตูในครึ่งแรกเนี่ยป็อกบามีส่วนสำคัญกับเกมกับทั้ง3ประตูเลยนะครับนะไม่ว่าจะเป็นการให้บอลหรือการวิ่งครับนะการยืนการเล่นนะแรดฟอร์ดนี่มีแววดีมากๆแต่ว่ายังต้องพัฒนายังดิบอยู่อ่ะเขาบอกว่ายังยิงฟรีคิกเข้าไปช่วงต้นเกมแต่ว่าก็ไปทำเสียบอลเสียแฮนด์บอลเสียจุดโทษแบบไม่ค่อยฉลาดเท่าไหร่ยังต้องละเอียดกว่านี้ยังต้องละเอียดใช่แต่จริงมีของนะมีของครับก็บ้านอยู่ข้างไอแอคนี่แหละมีของแล้วก็เขาบอกว่ามีคนยิงจุดโทษคนใหม่ละใช่ก็คือลิงการ์ดเหรอพอหมดยุคมูรินโญ่เนี่ยคือตอนเป็นมูรินโญ่เนี่ยมันเป็นป็อกบาก็มัน9 26 9อ่ะกว่าจะเข้าไปยิงที่ย่องอ่ะมันยิงไม่เข้าจังหวะแรกใช่ไหมพี่มันซ้ำนะเขาก็เลยคิดแล้วตอนนั้นก็อาจจะมองว่าจะได้ยิงต่อหรือเปล่าถ้ามูรินโญ่ไม่อยู่อะไรเงี้ยหลายคนบอกว่าโซชามาก็น่าจะไม่น่ามีอะไรเปลี่ยนก็ต้องให้สตาร์ของทีมยิงอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายเป็นลินการ์ดขวาบอลมายิงเองเลยขวายิงแล้วก็ยิงแบบมั่นใจไม่ต้องมายึกยักยิงชันนั่นแหละเขาก็เลยมองว่ามันอาจจะมีการปรับบทบาทบางอย่างของโซชาก็ได้นะอาจจะมีการเปลี่ยนว่าเอ้ยคนตั้งเล่นลูกนี่อะไรอย่างเงี้ยเปลี่ยนนะฮะข้อที่5ข้อนี้สำคัญน่าสนใจข้อนี้ก็คือเย็นอย่าเพิ่งไปโลกสวยมันแค่คาดิฟเองก็จริงนะก็จริงเลยมันคาดิฟอ่ะมันทีมท้ายตารางอ่ะมันก็ต่างกันเยอะนะโอ้ข้อ5นี่สะอึกเหมือนกันนะโอ้คือไล่มาหูโอ้ยหูพองเว้ยตัวพองเว้ยอันนี้เว็บเดอะมิลเลอร์เขาวิเคราะห์มาบางข้อ5นี้ว่ะมันเพิ่งคาดิฟเองใจเย็นครับนะแล้วจริงในเกมเนี่ยมันก็ยังมีจุดที่มันยังไม่เนียนยังไม่เนียนผิดพลาดมีใช่ยังมีอยู่ทีนี้โปรแกรมที่แมนยูไนเต็ดจะต้องเจอนัดต่อๆไปเนี่ยครับมันพูดถึงก็เป็นใจนะมันมีเกมมันมีเกมยากแค่ไปเยือนสเปอร์สิงใช่นะนัดต่อไปนะครับจะเจอฮัตเดอร์ฟิลด์ในบ้านตัวเองวันบ็อกซิ่งเดย์ครับช่วงปลายปี30ครับเล่นในบ้านเจอบอลมัดเนี่ยมีโอกาสที่โซชาจะ3เกมรวดนะเก็บชัยได้แล้วก็ข้ามปีใหม่ไปวันที่2เนี่ยไปเยือนนิวคาสเซิลอันนี้น่าจะหนักทำไมนิวคาสเซิลมันเจอแต่ละเกมมันทำไมมันหนักจังวะนี่เจอลิเวอร์พูลแล้วเจอแมนยูอีกเหรอครับแล้วไม่รู้ว่าช่วงสิ้นปีเจอใครช่วงโปรแกรมต้นปีนิวคาสเซิลหนักมากแต่พอเบาบางไปก็ไม่ค่อยหนักนะพี่โล่งละแต่พอเนี่ยพอปลายปีเชื่อมกับต้นปีมันจะเริ่มหนักแล้วพอเริ่มเบาอีกทีนึงลาฟาก็ไม่อยู่ละไปคุมมิลานเนี่ยเสร็จแล้วก็จะเตะ FA Cup กับ Reading นะครับแล้วก็จะไปเยือนสเปอร์สในวันที่13ที่เวมบลีย์นะเวมบลีย์ใช่ป่ะสนามใหม่ก็ยังไม่เสร็จสักทีเสร็จกุมภาแล้วก็เล่นในบ้านตัวเองอีก2นัดติดเจอไบรตันกับเบอร์ลี่อ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคู่แข่งในลีก1 2 3 6เกมต่อไปของยูไนเต็ดนะครับเล่นในบ้าน4เกมใช่เจอฮัตเดอร์ฟิลด์บอร์นมัธไบรตันเบอร์ลี่คือตีไปได้12คะแนนเต็มเลยนะหวังได้นะหวังไปเยือนเนี่ยเยือนนิวคาสเซิลกับสเปอร์สครับใช่ป่ะโอ้โหนี่อ่ะยินดีด้วยนะครับแฟนแมนยูไนเต็ดแหมแต้มกำลังจะเป็นกอบเป็นกำอีกครั้งนึงครับนี่พี่เจิมหรือเปล่าเนี่ยฮะนี่พี่เจิมหรือเปล่าไม่ได้เจิมแน่นะไม่ได้เจิมผมเชื่อว่าทีมปีศาจแดงด้วยศักยภาพของโซชาเนี่ยทำได้อยู่แล้วนะเกมเหล่านี้นะครับเมื่อวานนักข่าวว่าถามก่อนเกมว่าแบบว่าบุคลิกเนี่ยจะแบบว่าไดเป่าผมเหมือนทันเซอร์ไหมอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าเขาก็ได้เป่าผมได้ถ้ามันเล่นแย่จริงๆอ่ะก็ไม่เห็นคลิปที่เขามาออกเหรอตอนที่เขาที่คุมโมอ่ะแล้วตอนซ้อมมันนักเตะมันหยอดแย่มันไม่ยอมยิงอ่ะมันผ่านบอลผ่านแบบมายั่วเลยยั่วดิว่ายิงมึงผ่านบอลผ่านไปผ่านมายิงมันมีอยู่เลยยิงคนดูแล้วแบบเดินเข้าไปในสนามซ้อมนะนักเตะมันแบบโอ้อะไรวะอะไรเงี้ยแต่เมื่อวานไม่ถึงขนาดต้องได้เป่าผมหรอกผมว่านะคือมันโอเคอ่ะมันเล่นดีเมื่อวานนี้นะพี่ว่าโซชาเขาก็ถ้าจะให้โลกจิตเขาก็ทำได้อ่ะพี่ว่าเขาก็ทำได้อ่ะครับนะเด็กป๋าซะยุคซะอย่างใช่อ่ะทีนี้หลังจบเกมโซชาว่าไงโซชาบอกว่าผมไปขอคำแนะนำจากเวโรนี่นะครับเหรอใช่ครับเวโรนี่บอกว่าโอเล่นายต้องเล่นฟุตบอลด้วยความสุขยิ้มเข้าไว้ให้ลูกทีมบุกไปข้างหน้านั่นแหละคือแมนยูไนเต็ดถ้าผมเป็นโซชาผมคงถามต่อนะกูอยู่มาก่อนมึงว่ะกูรุ่นพี่มึงจะมาบอกกูทำไมเนี่ยกูอยู่มาก่อนมึงเองกูรู้ยุคกูเนี่ยเข้มข้นของมึงอีกพวกโครอยคีนนะแล้วไปถามรูนี่ทำไมอ่ะก็ถ
็อาจจะเจอกันก่อนเกมเออก็เลยบอกว่าเอ้ยมันอาจจะรู้นี่อาจจะแบบไม่ต้องคิดมากพี่ก็แบบไปนี่พี่แมนยูมันต้องเล่นอย่างนี้มันต้องขึ้นบอลไปข้างหน้าต้องเคลื่อนต้องมีลูกไอโซชาก็คงนึกในใจแบบโอ้ยกกูนี่ที่มึงพูดเนี่ยกูรู้หมดแหละยกที่กูอยู่นี่กูอยู่กับไวคีนอยู่เบคแฮมแอนดี้โคเดวายยอร์กกูยังลงสนามไม่ค่อยได้เลยกิ๊กวีสโควีอะไรเงี้ยนะก็รู้นี่บอกเออจริงด้วยว่าพี่อยู่มาก่อนผมอีกลืมก็บอกว่าดีสัปดาห์นี้เป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากของสโมสรแล้วก็เมื่อคืนนี้นักเตะก็ตอบสนองได้ดีคือตั้งใจเล่นมุ่งมั่นทำผลงานแล้วก็ออกมาสวยงามเขาก็ภูมิใจครับยิ้มเข้าไว้นะบุกไปข้างหน้าไอ้เรื่องบุกไปข้างหน้าเนี่ยชัดเจนคือรายการแมตช์เช้าเดย์เขาจะมีวิเคราะห์ครับเมื่อวานเนี่ยเขาแกรี่ลีเกอร์เขาเป็นพิธีกรอยู่แล้วแล้วคอมเมนเตอร์สองคนเขาเป็นอารันเชลเลอร์กับเอียนไลท์ครับเชลเลอร์เขาก็วิเคราะห์ว่าบอลของแมนยูไนเต็ดเนี่ยมันยัดบอลขึ้นหน้าตลอดไม่มีมาม้วนเคาะช้าเกมช้าไม่มีนะแต่ว่าเขาอาจจะตัดในจังหวะที่แมนยูทำแบบนั้นช็อตนั้นแต่ว่าเขาแมนยูคงไม่ได้เล่นแบบนี้ตลอดทั้งเกมหรอกถูกไหมแต่ว่าเขาตัดจังหวะแบบนั้นมาให้ดูว่าบอลเนี่ยจับบอลพลิกมองหาจ่ายยัดขึ้นไปยัดขึ้นไปปุ๊บจับบอลพลิกมองหาจ่ายขึ้นไปข้างหน้าอย่างเงี้ยดันขึ้นไปคือแบบเออนี่ก็เป็นสไตล์นึงที่มันเอ้ยมองเห็นอะไรเงี้ยครับนะส่วนนิววอร์นอกก็บอกว่าตอนที่ตาม 1-3 เนี่ยก็ยังคิดว่าถ้าลงมายิงอีกสักลูกนะก็มีลุ้นนะมันก็แลกกันสนุกยังมีทรงอยู่นะครับก็มีอีกลูกนึงจริงแหละแต่ว่าเป็นประตูที่4ของแมนยูก็ประตูที่5ตามมาส่วนแมนเชสเตอร์ซิตี้เมื่อวานนี้แพ้คาบ้านนะครับครับเป๊ปว่าไงเป๊ปไม่โกรธนะใช่ไม่โกรธก็พยายามเต็มที่แล้วแต่ว่าเหตุการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นได้ทาเลสยิงเข้ากรอบ3ครั้งเป็น3ประตูครับเออหรือไม่ไปโดนอะไรหรือวะติพี่ว่าเป็นไปได้ก็พี่ดูแต่ละลูกสิยิงนอกกรอบเส้นยิงเงี้ยใช่ยิงนอกกรอบแล้วก็ไอ้เจฟฟรีย์ชรูปมันแบบมันนึกยังไงรู้มันหักแล้วมันยิงเสียบเสาอีกลูกเป็นลูกจุดโทษก็เซฟยากอยู่ดีมันดูน่ากลัวนะพี่นะแต่ว่าเป๊ปเขาก็ไม่กดลูกทีมเขาให้เครดิตคิดซะพาเรทมากกว่าเป๊ปบอกเอเดสผมขอตำหนิเอเดสันลูกยิงของคาร์เซนเนี่ยทำไมรับไม่ได้ครับจะไปรับยังไงเอเดนซอนบอกโอ้โหพี่ให้มีผมให้มีไออาริซงมายืนแล้วก็ให้เกปา3คนเนี่ยมายืนบนเส้นเนี่ยเผื่อๆยังรับไม่ได้เลยลูกเนี้ยครับโอ้โหมันยิงแบบสวยจริงนะคือมันติดตาอยู่เลยมันบอลมันพุ่งสวยมากอ่ะครับแล้วผมสวยนะเอ้ยไม่สวยโชคดีครับธรรมดาโกผมในแฟนตาซีเนี่ยก็จะเป็นไอเอเดซอนเอเดซอนเมื่อวานลืมเปลี่ยนสลับคืนไปใช้ของไอโกนิวก่อนหน้านี้แล้วจริงๆเมื่อวานผมเห็นแล้วแหละแมนซีเจอพาเลทผมว่าจะเปลี่ยนคืนไงลืมเปลี่ยนโชคดีไงโดนไป3ลูกใช่แต่ว่าโกนิวก็คลีนชีทเออเหรอใช่ดูบราฟก้าถือว่าโชคดีมากสุดยอดถือว่าโชคมีโชคเหมือนกันก็โอ้ตอนนี้คอมเมนต์ก็มาเรื่อยๆเลยนะครับเมื่อวานบอลอังกฤษก็ประมาณนี้นะครับครับบอลอิตาลีเนี่ยไม่หนุกละโคตรเซ็งเออไม่สนุกยูเว่ก็ชนะยูเว่ลงสนามคู่สุดท้ายเมื่อวานนี้เฉือนชนะโรม่า 1-0 นะครับจากมาริโอมันซูคิชนี่ทำไมฮะแต่ว่าก่อนที่ยูเว่จะเล่นเนี่ยทีมอื่นก็ลงไปก่อนนาโปลีก็เฉือนชนะ 1-0 คือแต่ละทีมตามเนี่ยกว่าจะได้แต่ละแต้มเนี่ยมันลำบากยากเย็นใช่ป่ะอินเตอร์เนี่ยไปโดนตีเสมอทดเวลาเลยอ่ะครับนะยูเว่นี่ยูเว่ทำอะไรไม่ได้8แต้มนะฮะแล้วเดี๋ยวนาโปลีกับอินเตอร์ต้องมาตัดกันเองอีกครับกลางสัปดาห์เนี้ยนะ Boxing Day เนี่ยคือถ้ามันตัดแต้มกันเองมันก็ไม่เป็นผลดีต่อ2ทีมถ้าต้องเลือก1ทีมพี่กุ๋ยแบบอ่ะถวายผ่านให้มันไปสู้กับยูเว่ก็ต้องนาโปลีก็ต้องนาโปลีใช่มั้ยเอาวิเชียร์นาโปลีตอนนี้อินเตอร์มันตามนาโปลีก็กี่แต้มละ8 9แต้มละมั้งส่งใจช่วยนาโปลีดีกว่ามีลุ้นกว่า8แต้ม7 8แต้มอ่ะอินเตอร์ยังไม่มีลุ้นหรอกผมว่านะไม่มีลุ้นครับก็ไปลุ้นนั่นแหละต่อกันเพราะว่ามันโคตรตอนนี้ตารางรู้สึกมันจะเบียดอยู่5 5 6ทีมแต่ว่ามันแชมเปี้ยนลีกไปแค่4ไปแค่4ก็ทีมใหญ่ๆทั้งนั้นนะที่อยู่หัวตารางอ่ะยูเวนตุสนาโปลีอินเตอร์ลาซิโอโรม่ามิลานโรม่านี่ก็โรม่าไหลลงไหลลงมาอยู่
โรม่าไม่ค่อยดีครับนะอ่ะก็ยูทูธก็ชนะอีกนี่ไอเกมที่หวังว่ายูเว่จะหยุดเนี่ยพวกมิลานพวกอินเตอร์นาโปลีทั้งหลายเนี่ยฟิออร์เสร็จหมดครับนะชนะเท่าไหร่มันก็คือชนะอย่างเมื่อวานนี้ชนะลูกเดียวก็จริงแต่มันก็คือ3แต้มใช่ๆครับก็เจอที่มีสะดุดก็แค่เกมเจอเจนัวแค่นั้นเองก็ไม่ควรเจอเจนัวส่วนบาเยิร์นเนี่ยก็มาแล้วนะบุกถล่มแฟรงค์เฟิร์ต 3-0 นี่คือมาแล้วนะรองจ่าฝูงแบบเดียวๆแล้วนะใช่โควัชบอกผมรู้จักอย่างดีแฟรงค์เฟิร์ตทีมเก่าผมเองก็คงแบบนะถ้าเกมนี้พลาดผมว่าน่าเกลียดอยู่นะคือแบบ6แล้วก็ตามดรอทมุน6แต้มตาม6แต่6เนี่ยมันไม่เยอะละไม่เยอะแล้วเคยถึง9เมื่อก่อนแต่ตอนนี้มาแบบน่ากลัวเลยใช่จริงๆแล้วถ้าฤดูกาลมันเตะต่อนะครับบาเยิร์นนี่น่ากลัวเลยนะแต่นี่มันเบรกหนีหนาวไปแล้วไงใช่ครับใช่มั้ยตอนนี้มันก็จะเหลือแค่อังกฤษกับอิตาลีแหละที่เตะต่อเนื่องอิตาลีก่อนหน้านี้ไม่เป็นแบบนี้นะครับช่วงคริสต์มาสที่เขาเบรกแล้วแต่ว่าปีนี้เพิ่งเปลี่ยนอิตาลีย ังมีเตะบ็อกซิ่งเดย์แล้วก็มีเตะปลายปีครับแล้วค่อยพักใช่แต่ปกติไม่มีปกติช่วงคริสต์มาสเนี่ยอังกฤษเป็นพระเอกเลยอังกฤษเตะอยู่ลีกเดียวเลยตะบี้ตะบันเตะอยู่ประเทศเดียวเป็นประเพณีของเขาอ่ะครับวันบ็อกซิ่งเดย์วันที่26ไม่ว่าจะตรงกับวันไหนอ่ะต้องเตะ26ธันวาคมเนี่ยล็อกไว้เลยว่าเตะแน่นอนครับนะก็เนี่ยปีนี้มีอิตาลีมาเตะด้วยนะครับอ่ะส่วนสเปนก็แอตเมดิดก็เฉือนเอสปันยอล 1-0 บาร์เซโลน่าก็ชนะเซลตา 2-0 ครับเมสซี่ก็อีก1ลูกแล้วก็อีกลูกเป็นเดมเบลเล่นะฮะส่วนเปเช่ก็ชนะน้อยๆบ่อๆหน่อย 1-0 ครับนะอ่ะคืนนี้ก็ยังมีเอเวอร์ตันกับสเปอร์สน่าดูนะใช่ครับ 5:00 พี่ก็ต้องดูแหละเพราะว่าพี่มีทั้งจิลฟี่ทั้งริชาร์ลิซอนไงผมมีลูคัสมูล่าเอาเหรอใช่โอ้ผมถอดแฮร์รี่เคนไปแล้วหลังๆมันไม่ค่อยยิงไปเอาแรดฟอร์ดแทนอ่ะสำหรับคอมเมนต์อ่ะทยอยไปกับไปตอบคอมเมนต์บ้างก๊อฟนัทกรไอ้ก๊อฟไม่นอนอีกเหรอเนี่ยพามาดูเหรอบ่ายโมงมันหยุดนี่เมื่อคืนเออเหรอหยุดใช่ต้องใส่ดีดนะก๊อฟเนี่ยก๊อฟดีดด้วยเหรอน่าจะเฮ้ยก็เอาของใจแอ๊กเนี่ยแหละก๊อฟนัทกรเนี่ยนะดีดดีดพี่เฮ้ยทำไมเรียบร้อยอย่างออกอย่างนั้นโอ้โหพี่ไม่เคยทำงานกับก๊อฟพอดีบางทีปั่นข่าวอยู่รอเลยรอเลยเรียบร้อยจะตายมันดูแบบว่าเรียบร้อยนะครับเหรอโปรตีนดีด้วยเหรอเกียรติตัดสินคนที่ภายเหรอพี่มันอยู่บางคือมันอยู่คนเดียวพี่มันปั่นงานอยู่คนเดียวมันจะทำอะไรอ่ะรอเล่นนะกอล์ฟรอเล่นเดี๋ยวกันนะครับถึงไหนแล้วทยอยตอบคอมเมนต์นะครับยิงทีมคาร์ดิฟแฟนผีบอกลุ้นแชมป์อีนี่นี่คงแซวกันครับคือผมว่าแฟนยูไนเต็ดเขาไม่ได้หวังถึงลุ้นแชมป์หรอกนะไม่คิดขนาดนั้นแต่ว่าดีใจแหละว่าที่ชนะสวยๆแบบเนี้ยนะไม่ชนะใครครับแบบนี้มาตั้งแต่ยุคเซอร์เล็กอ่ะมันกี่ปีแล้วอ่ะดีใจอ่ะ5ปีแต่ว่ามันกระตุ้นความตื่นเต้นกลับขึ้นมาไงเพราะบอลมันรู้สึกว่าเอ้ยมันต้องอย่างนี้อะไรเงี้ยครับนะแล้วก็มีลุ้นในแชมเปี้ยนส์ลีกทำไมถึงจะไม่ดีใจใช่ไหมแล้วก็เขาเอาใจช่วยโซชาด้วยคือมันเป็นขวัญใจเก่าอ่ะคือเขาไม่อยากเห็นแบบฮีโร่สมัยก่อนมาแบบตกอับอะไรเงี้ยเหมือนที่นิวคาสเซิลเคยโดนอารันเชเลอร์นั้นสิบนัดสุดท้ายช้าไปช้าไปช้าไปนะผลเมื่อคืนเป็นใจให้หงมากนะครับนี่ถ้าปืนกับผีแพ้ด้วยจะแจ่มเลยโอ้โหคุณสมสมอนี่คุณกะเอาคือคุณโลภเกินไปนะไม่คือถ้าลิเวอร์พูลชนะทีมเดียวที่เหลือแพ้หมดนี่มันผมว่าแม่งเล่นของแบบจริงจังแล้วแบบคืนนี้สเปอร์แพ้อีกอะไรเงี้ยผมว่ามันเกินไปนะอย่างนั้นเชลซีแพ้แมนซิตี้แพ้อาร์เซนอลแพ้แมนยูแพ้สเปอร์แพ้เนี่ยอันนี้ผมว่าต้องพรีเมียร์ลีกต้องสืบอะไรต้องแบบว่าจ้างนักสืบมาละอาร์เซนอลเกือบไปนะเมื่อวานเนี้ยเกือบใช่พี่กุยปูรอยอาร์เซนอลเมื่อวานนี้โอซิลลงตัวจริงนะใช่ครับใช่พี่กุยปูรอยจะได้ขึ้นทำเนียบผู้จัดการทีมที่พาลิเวอร์พูลได้แชมป์ลีกไหมคือถ้าเกิดว่าสมมติลิเวอร์พูลเป็นแชมป์ลีกนี่ปูรอยฤดูกาลนี้ก็ถือว่ามีส่วนช่วยทีมเก่าว่างไปส่วนนะฮะยังไม่ห่างยังไม่เหนือชั้นยังไม่ได้แชมป์เด็กคงต้องไม่ติดประมาทใช่นะครับแมนยูกลับมาลุ้นแชมป์แบบเต็มตัวแล้วตามจากฝูงแค่19แต้มเองนะเด็กคงยิ้มล่าซาลี่บอกอยากเห็นมูรินโญ่มาคุมทีมในพรีเมียร์ลีกอีกครั้งแล้วซาลี่ก็แพ้เลสเตอร์
จะมีโอกาสเห็นฟาบินโญ่และเฮนเดอร์สันลงเล่นคู่กันอีกหรือเปล่าในแดนกลางที่ลงเล่นคู่กันในเกมกับวูฟคุณพัทวันถามมาคือมีโอกาสอยู่แล้วล่ะนะแล้วก็การเล่นแต่ละนัดเนี่ยคือคล็อปก็คงวางแผนไปแล้วว่าลักษณะของคู่แข่งแบบนี้ทีมเขาต้องการเล่นแบบนี้เขาจะต้องใช้ใครลงเล่นบ้างอะไรเงี้ยนะบางเกมอาจจะใช้กองตัวลุก4คนเลยก็ได้ส่งชาคิรีลงไปเป็น 4-2-3-1 เลยก็ได้อะไรเงี้ยพรีเมียร์ลีก10ปีหลังสุดมีลิเวอร์พูลทีมเดียวที่นำจากฝูงคริสต์มาสแล้วไม่ได้แชมป์ใช่ถูกต้อง2ครั้งเลยครับปีไหนปีของโรเจอร์ใช่ไหมปีลาฟา2009แล้วก็โรเจอร์2014เนี่ย1314กับ0809อ่ะเป็นจากฝูงคริสต์มาสใช่แต่ถ้าจะเอากำลังใจก็มันมีอีกนะย้อนกลับไปอีกหน่อยมันก็มีอาร์เซนอลใช่ไหมพี่อ๋อที่นำนิวคาสเซิลก็มีนิวคาสเซิลมีใช่แมนยูเผื่อยังเคยมีเลยปีที่โดนอาร์เซนอลปาดเป็นแชมป์ครับนิวคาสเซิลเนี่ยสองรอบเลยตอนยุคคีแกนยุคปู่บ๊อบก็เคยเป็นชาวฝูงเหมือนกันจริงเหรอจริงบ๊อบบี้ซับซันเหรอนะใช่เหรอโอ้โหผมจำได้ตอนต้องชนะอาร์เซนอลที่ไฮบิวรีสกอร์ห่าง2ลูกแล้วถึงจะแซงอาร์เซนอลแซงจะขึ้นจากฝูงก็ทำได้แล้วก็ชนะรัวๆเลยช่วงคริสต์มาสเนี่ยชนะลีดชนะยุคเบรามี่เชียร์เลอร์อะไรเงี้ยแต่สุดท้ายก็ค่อยๆโดนบาดไปใช่ครับนะนะแมนยูกับมนุษย์ชั้นเต็มตัวแล้วปั๊บโทคาราวาเจ้าสำนักเดี๋ยวเจอหน้าเฮียกุยจะเอาผ้าสามสีไปผูกซะหน่อยเมื่อวานพี่ตังกุยบอกแมนซิตี้ชนะ 4-1 สุดท้ายโดนยิงแพ้ 3-2 ไม่น่าเชื่อนะครับครับพี่พูดด้วยเหรอผมจำไม่ได้นะพี่พูดแต่ว่าไม่ได้พูดแบบว่าเป็นกิจลักษณะว่าเจอเหมือนที่ทำกับลิเวอร์พูลไงครับก็แค่พูดแบบว่าเออมันก็คงชนะแหละ 4-1 อะไรเงี้ยครับเมื่อวานก็ไม่ได้ตั้งใจเจอหรอกเพราะคิดว่ามันรอดยากอ่ะใช่โหกำแพงมาลบ2กว่าๆพี่เออ3-2มันก็บอกให้รู้แล้วว่าคนที่เขาเกี่ยวข้องเขามองยังไงพวกเนี้ยนะสวัสดีครับท่านทั้งสองนะครับสวัสดีครับชุดเจ้าสำนักชิวไปอีกเบอร์สี่อ่ะพี่เบอร์สี่นี่ใครเจราดเจราดตอนนี้เราต้องไปแก้ทรงมันหน่อยเพราะว่ามาตอนแรกไม่รู้เสื้อมันย้วยแปลกๆอ่ะครับเสื้อมันไม่รู้มันตกมันเขาเรียกอะไรมันหลุดคิวทรงคิวซีมาได้ไงไม่รู้ก็ต้องไปแก้ครับร้านแถวบ้านเฮ้ยคนไทยเก่งแก้ทรงเสื้อกางเกงพวกนี้เก่งเฮ้ยผมว่าจริงๆนะผมไม่รู้ว่าเมืองนอกเขาเก่งอย่างนี้เปล่าแต่เมืองไทยเก่งจริงก็คงมีแหละแต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าเขาไปเนี่ยไปแก้ตามเนี่ยริมฟุตบาทเนี่ยมันมีตั้งหลายแล้วเอาจักรมาตั้งเครื่องนึงใช่ป่ะแล้วก็อุ้ยพี่ว่าไปมาอะไรได้ดีนะใช่ครับคือแก้ทรงเนี่ยตัวละร้อยตัวละแบบ70-80อันนี้แล้วแต่ความยากง่ายเนี่ยใช่วันนึงมันมีมาให้แก้เยอะนะใช่ตัดขาเย็บขาอะไรเงี้ยใช่มันง่ายอย่างกางเกงเราเนี่ยบางทีสั่งซื้อจากเน็ตอะไรเงี้ยครับพี่ดูแล้วนะสั่งซื้อจากเน็ตเนี่ยนะโอ้โหรูปตอนที่มันลงโฆษณานะปกติเกงตัวนี้โคตรสวยเลยทรงมันหืมสวยเว้ยแต่พอซื้อโอ้โหบานเตอะเลยแล้วก่อนซื้อเราก็ถามกันแล้วนะว่าไซส์เนี่ยขนาดแบบไซส์ชาร์ตของมันอ่ะเข่ามันเท่าไหร่ปลายขาเท่าไหร่เนี่ยเขาก็ส่งมาพี่ก็โอเคตามนั้นตามที่เราต้องการนะครับทำไมตอนมามันไม่ใช่แบบนั้นวะทรงมันแบบโหแบบทรงกระบอกใหญ่มาเลยอ่ะครับก็ต้องเอาไปแก้นะมันน่าจะใช่มันก็มีเยอะนะผมว่านะเท่าที่ผมเห็นเพื่อนหรือคนรอบตัวที่แบบสั่งของมามันจะไม่เหมือนเป๊ะๆใช่นะสั่งของทางเน็ตสไตล์นี้มันแบบตาได้ตาดีได้ตาร้ายเสียอะไรแบบเนี้ยอยู่ที่การเลือกประสบการณ์ด้วยแต่จริงถ้าของมันมาไม่เหมือนรูปที่โฆษณามันก็ไม่ถูกไงจริงครับอีแรงชัดๆอันนี้หมายถึงพี่แหละไม่ใช่หมายถึงใครเลยของเข้าแรงจริงๆครับนึกคาริกมาจัดรายการครับนึกว่าคาริกเหรอหมายทำไมอ่ะพี่กุ้ยเหมือนอ๋อเสื้อทีมชาติอังกฤษเหรอไม่แต่เบอร์สี่มันเจอลาดนะพึ่งมาแต่แชร์ให้แล้วอ่ะขอบคุณนะครับสัปดาห์นี้แอบเชียร์สัตว์ปีกหงคิทันพาเลตแต่สาริกาไม่มาตามนัดครับเมื่อวานเกมยากนะเจอฟูแลมในยุคของคาวเดโอราเนียรี่เนี่ยมันรับแน่นขึ้นพี่ เหมือนแบบเหมือนเขามองแบบแต้มต่อแต้ม ไม่ได้ไปหวังใหญ่ว่าเอ้ยต้องบุกชนะเพื่อหนีโซนแดงอะไรเงี้ย มาเลยเจาะยากแล้วนิวคาสเซิลมันเป็นทีมที่ตัวมันเองอ่ะก็เน้นรับอยู่แล้ว มาเจอกันเมื่อวานนี้ผมจะหลับ
บอกตรงๆก็คิดอยู่ว่าถ้าหลับไปกลัวไม่เห็นประตูชัยท้ายเกมก็ดูทนดูจนจบก็ไม่มีก็เป็นอย่างนั้นแหละลอนดอนปะทะลอนดอนปะทะมิโตวิชโอ้โหดูเป็นศึกแบบโอ้โหมาคือมานะใช่แล้วกีซงยองเนี่ยเดี๋ยวไปแล้วนะครับเดี๋ยวบินไปเก็บตัวกับเกาหลีใต้ละเอเชียนครับหรอเอเชียนครับอ้าวเหลือมาเล่นด้วยเหรอใช่หายไปเนี่ยหายไปคือถ้าเกาหลีใต้เล่นทั้งทัวร์นาเมนต์นะพี่กุ้ยมาอีกทีกุมภาพันธ์แล้วตอนนี้คู่กลางของนิวนะกีซงยองกับเดียเม่มันแน่นมันต้องเป็นคู่นี้มันต้องคู่นี้แล้วปล่อยไปได้ไงอ่ะงั้นอ่ะอ้าวตามกฎนะพี่ FIFA Day อ่ะเอเชียนครับ FIFA Day มันช่วงนี้ไม่ใช่หรอไม่ก็ผมไม่รู้ว่าเขาคุยกันยังไงนะอาจจะเป็นเพราะว่าเกาหลีมันชาตินิยมใช่ไหมคือถ้าเรียกเราไม่ไปนี่น่าเกลียดไหมไม่รู้อาจจะนะแล้วตามกฎที่ผมดูมันเรียกได้ก่อน15วันด้วยนะก่อนทัวร์นาเมนต์อ่ะคงเหมือนในนี่ไงไอ้แอฟริกันเนชั่นครับตอนนู้นอ่ะตอนที่ยังไม่เปลี่ยนปฏิทินมาช่วงกลางปีอ่ะมันก็เตะประมาณมกราเนี่ยนักเตะก็ต้องกลับไปใช่ก็ต้องไปเนี่ยเดี๋ยวคอยดูนะลาฟาเป็นทัวร์นาเมนต์รับรองของฟีฟ่านะใช่ครับลาฟาก็คงเซ็งอ่ะคงเซ็งแต่ไม่เป็นไรก็ไอ้จอนยังอยู่จอนโจเชวีแต่ว่าจริงๆเล่นนัดมันเล่น2นัดก็โดนใบแดงเล่น2นัดก็โดนใบแดงคีเล่นดีจริงๆเล่นดีครับนะพี่กุ้ยของแรงจริงๆนะครับดูเหมือนเรือจะกลัวน้ำฝนช่วงนี้ใครเจอรีบๆตักตวงแต้มแมนยูเล่นแบบนี้เจอหงกุมภาหน้าสนุกสิงกลับเข้าวงวนเดิมอีกแล้วช็อตไปเฉยๆครับนะโคเซ่กลับร่างเดิมแล้วเมื่อวานเป็นมีไอ้ใครนะไอ้นนท์ใช่มีจอร์นนท์มาด้วยนัดต่อไปแมนซีจะไปเยือนเลสเตอร์ที่คิงพาวเวอร์ใช่เลสเตอร์เฮ้ยก็ไม่แน่นะเออแต่มีกำลังใจคิดว่าตอนนี้ก็ไม่แน่นะแมนซิตี้เนี่ยมันบางทีมันเหมือนกับว่าเป็นอยู่ในช่วงที่แบบช่วงที่ไม่ค่อยดีอะไรเงี้ยครับนะจังหวะที่คานโตน่ายิงหงนัดชิง FA Cup ปี96นะนั่นก็ลูกนั้นก็คลาสสิกพี่ติคิดว่านิวจะพักตัวกลางสัปดาห์ไหมพักเปล่าก็น่าจะสลับบ้างแต่ว่าจริงๆก็มันก็ตัวเจ็บเยอะอยู่แล้วนะพี่กุยออกเลดจะกลับมาเมื่อไหร่ครับปีนี้ไม่มีฮะตีไปเลยว่าฤดูกาลหน้าฤดูกาลหน้านะเพิ่มเสียงอีกนิดครับนะครับสิงไม่มีดวงน่าสงสารมากเล่นน่าชนะเสียใจด้วยเออนี่คุณพิชิตพูดเหมือนติเลยก็โอ้โหรู้สึกคลองบอลจะ70 30อะไรอย่างเงี้ยคือแบบทรงบอลมันกดอ่ะแต่นี่คือเสน่ห์ของฟุตบอลนะผมจะบอกให้สนุกต้องบางเกมเนี่ยโอ้โหโดนยิง30กว่าครั้งแต่ยิงเข้าใครทีเดียวชนะเลยก็มีอะไรเงี้ยใช่มีเหมือนกันครับไม่ต้องอะไรมากบราซิลกับอาร์เจนบอลโลกอ่ะปี90น่ะครับโอ้โหพับสนามบุกทั้งเกมบราซิลรอบ16ทีมสุดท้ายอ่ะเพราะอาร์เจนแบบกระท่อนกระแท่นแบบโอ้โหเป็นแชมป์เก่านั้นน่ะนัดแรกเปิดตัวมาแพ้เคมารูนจำได้ป่ะจำได้แล้วแบบโอ้ยกว่าจะเข้ารอบมาได้นี่หน้าตายับเยินน่ะครับเป็นที่3ด้วยมั้งใช่ก็เข้ามาเจอบราซิลโอ้บราซิลนี่ฟอร์มกำลังดีเลยบราซิลนี่เล่นเขาบอกว่าขึงเขาบอกคนที่เล่นดีสุดของอาร์เจนในวันนั้นนะมิสเตอร์เสากับมิสเตอร์คานช่วยเซฟประตูครับยิงยังไงยิงไม่ได้เราไปโดนท้ายเกมเราหน้าเลี้ยงปุ๊บปุ๊บจ่ายปุ้งเดียวคานิเกียหลุดไปยิงครับตกรอบเลยบราซิลใช่แล้วอาร์เจนก็เข้าไปถึงรอบชิงได้คืออย่างเงี้ยฟุตบอลถึงรอบชิงนะแต่ก็เหนื่อยเหมือนกันนะไอเยอรมันกว่าจะกดอาเจนได้รอบนี้ต้องจุดโทษท้ายเกมแล้วต้องแบบว่าต้องมีลูกดีดหน่อยอ่ะกินซี่อ่ะครับแล้วเบเม่ก็ยิงแล้วเจนเข้ามาเนี่ยเขาชนะจุดโทษติดๆกันน่ะชนะยูโกชนะอิตาลีเจ้าภาพใช่นะครับเนี่ยฟอร์มแบบเนี้ยเข้าชิงบอลโลกคือมันก็ฟุตบอลมันก็อย่างเงี้ยนะใช่ครับมันอยู่ที่90นาทีในสนามเนี่ยมันคุณจะทำได้ดีแค่ไหนใช่ผมยังทึ่งกับกรีซอยู่เลยนะที่เป็นแชมป์ยูโร2004อ่ะนะไม่น่าจะเป็นต่อใครเลยสักการ์ดหนึ่งในทัวร์นาเมนต์อ่ะไม่มีอ่ะแต่ว่าค่อยๆหักด่านเข้ามาเรื่อยๆรอบรองก็เจอเช็คไงไอซิลเวอร์โกอ่ะครับหม่งเข้าไปรอบชิงก็เจอโปรตุเกสอีกรอบนึงเพราะว่านัดเปิดก็เจอโปรตุเกสใช่ครับชนะทั้งสองนัดนั่นน่ะสิอะไรของมันวะมันแบบมันเก่งนะรอบ8ทีมเจอฝรั่งเศสครับนั่นโอ้แต่2002มันฝรั่งเศสตกรอบแรกมันแชมป์เก่านั้นน่ะครับซีดงซีดานี่อยู่ครบแพ้คริสสังงานอะไรเนี่ยออโตเลียเกลที่สุดยอดแมนซิตี้แพ้คริสตัลพาเลซในบ้านเมื่อปี8990นะปีนั้นลิเวอร์พูลได้แชมป์ดิวิชั่น1ฤดูกาลนั้นครับอ๋อก็ถ้าจะจับโยงแบบนี้ก็ได้มันเหมือนทฤษฎีสมคบคิดอะไรเงี้ยครับนะครับอ่
าจจะเป็นเรื่องบังเอิญแต่ลิเวอร์เป็นทีมที่ยิงชนเสาชนคานมากที่สุดในปีนี้นะครับถ้าตัดสเปอร์อีกหงจะยิ่งสบายครับเฮียกุ่ยจัดให้ผมทีครับอ๋อหมายถึงสเปอร์เตะคืนนี้นะก็ไม่เอาดีกว่าไม่ใช้ เก็บสงวนพลังไว้ลิเวอร์พูลมีเฮียกุ่ยไงมนต์ดำของสโมสรฟังดูนี่รู้สึกภูมิใจแปลกๆนะมนต์ดำของสโมสรเอาไอ้ก๊อตมาด้วยเหรอเอ๊ก๊อตกับก๊อฟนี่เขาสองคนเวรดึกนี่เขายังไงเนี่ยก๊อตสายดีดเลยเนี่ยเอ๊ดีดอีกแล้วเหรออยู่ได้แก่ไอ้ก๊อฟดวงเก็บไว้ใช้นัดชิงครั้งเดียวพอแล้วนะแต่ถ้าไม่ใช้ก่อนมันจะไปไม่ถึงนัดชิงนะใช่โกงความตายสุดท้ายก็ต้องตายยมทูตตามเก็บงานเนี่ยทักเสียวๆนะแบบใช้เหมือนเอาพลังในอนาคตมาใช้เยอะเกินไปอ่ะครับนะหงจะชนะนัดสุดท้ายนัดที่38เกมชนะเบอร์ลี่ 3-1 หงแดงจวดๆอาจารย์ก็ระวังพลังหมดนะต้องยอมให้เมียด่าอย่าไปเถียงเป็นการบำเพ็ญตบะเออเหมือนชาร์จแบตอะครับแล้วก็ยอมโดนด่าไปโดนด่าโดนบ่นไปแล้วก็ อยู่เฉยๆบ่มพลังไว้บ่มพลังอย่าไปเถียงไม่ได้อย่าไปเปลืองพลังงานกับอะไรที่คุณรู้ว่ามันไม่มีประโยชน์อยู่แล้วแล้วเรื่องนี้รู้สึกว่าเรื่องแบบโดนฟังเมียบ่นเนี่ยมันช่วยชาร์จพลังได้เยอะด้วยเหมือนแบบโอ้โหชาร์จได้เป็น2เท่าอะไรเงี้ยครับบอมเป็นตะบะไปครับนัดเจอสเปอร์ด้วยครับพี่กุ่ยเกือบโดนจุดโทษนัดเจอเลสเตอร์วาร์ดี้โดนแบนเออมีอย่างนี้อีกคือเจอเลสเตอร์วาร์ดี้โดนแบนเจอบอลมัดคาร์ลัมวิลสันเจ็บวิลสันวอร์มเจ็บเจ็บต้นวอร์มทั้งทีมมีมันยิงอยู่คนเดียวกับไอ้แลนด์เฟเซอร์แลนด์เฟเซอร์บอกแล้วกูจะเล่นกับใครวะเนี่ยสองคนปกติมันจ่ายกันอยู่สองคนใช่แล้วกูจะเล่นกับใครวะแล้ววาร์ดี้มันชอบยิงประตูใส่ทีมท็อปซิกท็อปซิกใช่เนี่ยมันหายไปจริงอันนี้ก็พูดอีกก็ถูกอีกนะคุณธีรนัยอันนี้ก็ใช่วันนี้ประเด็นยิบย่อยเยอะประเด็นยิบย่อยรายละเอียดแบบเนี้ยครับใช่ป่ะคือแบบเฮ้ยอะไรวะเกมเจอแมนซิตี้ผมแน่ใจว่าคุณลงป่ะนะคุณไม่รู้เออเอาเข้าไปไม่ผมชักกลัวลิเวอร์พูลแล้วอ่ะพี่ไม่ต้องกลัวหรอกพี่ว่าลิเวอร์พูลเนี่ยจะมาโดนแบบบอลบ้าๆบอลแบบนิวคาสเซิลน่ะเสียวนะบอลแบบก้องแก๊งก้องแก๊งแล้วชนะมันมีแบบฤดูกาล2008-2009นี่แหละคือถล่มแมนยูไนเต็ด 4-1 อะไรเงี้ยใช่ป่ะเกมฟอร์ดเอออย่างสวยเลยแบบแล้วหลังจากนั้นก็ชนะมาตลอดแหละแล้วมีเสมอก็มีเสมออาร์เซนอล 4-4 ที่อัชวินยิง4ลูกอ่ะแต่นั้นก็เข้าใจได้เกมยากแต่มันมีเกมแบบแพ้โบโล่เงี้ยแพ้ 2-0 แพ้อะไรวะเฮ้ยอะไรวะคือแบบเฮ้ยลิเวอร์พูลมันจะชอบมีภาพแบบนี้ไงบุคลิกแบบนี้ยังพอมีอยู่แต่ถ้าเทียบขุมกำลังผมว่าชุดนี้แกร่งกว่าเยอะนะดูเจนจัดกว่าไอ้แพ้โบโลนี่อาจจะเป็นอีกฤดูกาลหนึ่งนะแต่ไอ้ฤดูกาล2008-2009เนี่ยมันจะไปหลุดเสมอเยอะติดเสมอเวสต์แฮมในบ้านเสมอสโต๊กในบ้านเสมอคือแบบไปหลุดกลับเป็นชนะนะลิเวอร์พูลน่าจะได้แชมป์รู้สึกว่าปีนั้นจะแพ้4แต้มมั้งจำไม่ได้ว่าแพ้กี่แต้มแต่ว่าเนี่ยมันไปหลุดเสมอแบบเลอะเทอะเยอะแล้วแมนยูมีมาเคด้าอยู่ดีโผล่มายิงเงี้ยยิงประตูชัย2นัดติดเนี่ยวิลล่าซันเดอร์แลนด์เนี่ยใช่มันลักษณะของทีมเนี่ยคุณสมบัติแบบนั้นน่ะตอนนี้มันยกมาอยู่กับลิเวอร์พูลเวลาเนี้ยนะครับแต่ว่าจะตลอดรอดฝั่งหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวต้องลุ้นกันครับเออแต่ว่าเจอเลสเตอร์แล้ววาร์ดี้โดนแบนเจอบอลมัดแล้วไอ้วิลล่าเจ็บเนี่ยพี่ว่ามาว่ะน่าจะมา นี่เดี๋ยวถ้าบ็อกซิ่งเดย์อยู่ๆดอนมันไม่ฟิตขึ้นมาเนี่ยเออหรืออยู่ดีลาฟาแบบโอ้ไปผ่าไส้ติ่งอะไรเงี้ยครับนะไอ้นี่ก็อาจจะเป็นด้วยนะเพราะว่าไอ้กีซงยองเนี่ยตอนแรกไอ้กีนิวจะขอตัวไว้ก่อนออไว้ผ่านช่วงโปรแกรมยากแต่ว่าเกาหลีไม่ยอมจะเอาไปเลยนี่คือเดี๋ยวต้องบินแล้วอ่ะก็เดี๋ยวไปเลยไงก็คือเจอลิเวอร์พูลไม่ได้เล่นอาจจะไม่ได้เล่น อาจจะเป็นอาจจะมีส่วนว่าตอนนี้กำลังเล่นโคตรดีเลยอ่ะก็เล่นดีคือพี่ดูแล้วนะเดี๋ยวเกมเจออาร์เซนอลปลายปีนะโอบาไมยองเจ็บแล้วตอนนี้มันยิงอยู่คนเดียวเลยจริงแล้วอยู่ดีโอบาไมยองแบบไม่รู้ตื่นมาบ้านหมุนผมไม่พร้อมเล่นอาจจะเป็นไปได้พี่เฮ้ยเป็นไปได้นะติถ้าเป็นไปได้ครั้งนี้เนี่ยต้องมาคุยกันแบบจริงจังแล้วนะใช่ๆพี่ว่าเป็นไปได้เนี่ยครับเออพี่ครับช่วยบอกของคว้าอินซินเย่เป็นของขวัญปีใหม่หน่อยนะครับอินซินเย่จะเป็นดีลใหญ่ไงพี่ว่าดีลใหญ่แบบนี้คงยังไม่ซื้อเดือนมกราคมหรอกใช่แล้วเอามา นักเตะเองมันก็ต้องคิดด้วยเอามามันจะได้เล่นเหรอด้วยแล้วมันระบบกำลังไหลลื่นอ่ะคือถ้าเอาตัว
อย่างอินซินเย่มามันยังไงก็ต้องเอามาลงถูกป่ะมันถ้ายังเล่นไม่ได้เนี่ยระบบมันจะลวนได้ครับผมว่ายากยากมากยากยากคงไม่หรอกลิเวอร์พูลเกมกับสเปอร์สก็โชคดีไม่เสียจุดโทษในเกมนั้นอันนี้พูดเหมือนกันเลยนี่คุณพัทวันก็บอกนะไม่งั้นก็เป็น 2-2 ใช่ไหมที่แบบใครเข้าไปแซะฟิมิโน่บัตหรืออะไรอ่ะครับทักทายครับฟังจากเมลเบิร์นอ่ะนี่คุณไทม์ฮอปเหมือนเดิมแมนซียังเต็ง1แต่ปรับราคาเห็นไหมครับยังเต็ง1ปรับแล้วครับแมนซิตี้แทง5จ่าย4ลิเวอร์พูลแทง4จ่าย6คือก่อนเนี้ยแมนซิตี้แทง2จ่าย1เองอ่ะครับส่วนลิเวอร์พูลรู้สึกแทง1จ่าย2คือแบบเหมือนประมาณว่าห่างกันจะแต่เนี้ยปรับละครับแทง5จ่าย4ก็ยังถือว่าเป็นตัวเต็งอยู่แต่ว่ามันปรับน้อยลงละครับก็เหลือตั้ง20นัดพี่ใช่เนี่ยเพิ่งผ่านไป18 17นัดเองยังไม่ถึงครึ่งเลยโอ้ยก็อย่างปีเลสเตอร์เนี่ยกว่าเลสเตอร์มันจะปรับขึ้นมาเป็นเต็ง1อ่ะนู่นเดือนอะไรนู่นน่ะมีนานู่นละมั้งช่วงท้ายๆหน่อยช่วงท้ายๆแล้วคือมันมีช่วงนำแล้วก็โดนแซงนำไปตอนนั้นคนก็คงคิดว่าก็ตกแล้วแหละมันกลับมาอีกกลับมาอีกแล้วก็แบบโอ้โหแบบผ่านเกมยากสารพัดนะก็แมนซิตี้ก็ยังเสร็จเลยอ่ะใช่ป่ะต้องยอมลิเวอร์พูลก็ยังแพ้ครับนะยิ่งแมนซิตี้บุกก็ยิ่งเข้าทางหงแพ้7นัดนะอะไรคือแพ้7นัดเรามีพูดเรื่องแพ้ไปครับไปครับอุ้ยคุณทามฮอปแปลว่าไปด้วยเหรอไปดูเกมเมลเบิร์นด้วยแง่เลยนะฮะเดี๋ยวเล่าให้ฟังหน่อยมันน่าจะสนุกนะเพราะรู้สึกจะตีเสมอท้ายเกมมั้งเหรอจำไม่ผิดคือแต่ละที่คือขึ้นชื่อว่าฟุตบอลดาร์บี้แมตช์อ่ะนะไม่เชิงฟุตบอลหรอกทุกประเภทกีฬานะใช่ถ้ามันเป็นดาร์บี้แมตช์เป็นศึกแห่งศักดิ์ศรีอะไรเงี้ยขนาดฟุตบอลโรงเรียนน่ะยังสนุกเลยครับใช่ป่ะเทพศิรินเจอสวนกุหลาบเงี้ยอัสัมชัญเจอคริสเตียนคือมันแบบโหมันเหมือนดาร์บี้แมตช์ไกลๆอะไรเงี้ยจริงนะพี่กุ้ยนี่เรียนอะไรมานะพี่เทพศิรินเทพศิรินใช่ไหมเวลาเพราะนั้นเวลาเจอสวนกุหลาบนี่ก็จะแบบครับมันก็จะเป็นเกมที่มันพิเศษอ่ะก็จะขึ้นหน่อยขึ้นหน่อย แต่ว่าตอนเรียนเราก็จะแบบสนิทกับเด็กสวนนะคือมันเหมือนว่าเจอตอนเข้ามหาลัยมันก็จะเจอเพื่อนใหม่ใช่ป่ะจากที่นู่นที่นี่อะไรเงี้ยแต่ว่าพอรู้ว่าไอ้นี่มาจากเด็กสวนกุหลาบเอ้ยมันก็รู้สึกเอ้ยมันเหมือนมันมีแบบเรื่องราวกันมาอยู่อะไรเงี้ยเพื่อนสนิทพี่ก็สวนกุหลาบนะสวัสดีครับเพิ่งมาทักทายครับแชร์แล้วครับขอบคุณคุณเอกนะครับเจ้าสำนักพงษ์สั้นๆง่ายๆคุณสมพงษ์ผมเอาพลังของ28ปีที่แล้วมาใช้เพราะเมื่อก่อนไม่เคยใช้ครับไม่ใช้มานานแล้วบ่มมา28ปีโอ้ถ้าเป็นแบบเป็นอะไรนะเป็นพวกวายอะไรพวกนี้ก็โอ้โหรถดีจะบ่มอีกหน่อยก็ได้นะพี่เอาวะใจเย็นใจเย็น28ไม่ต้องรีบเปิดหรอกก็นานละแม่โทรมาเฮ้ยแป๊บนึงนะแล้วติคุยไปก่อนเดี๋ยวพี่คุยงานแป๊บนึงแม่โทรมาทีมที่จะหยุดลิเวอร์พูลได้ก็คือลิเวอร์พูลเองครับไปจะเจอกันเองได้ไงล่ะครับทีมสำรองกับทีม1นะฮะสงสารคูตี้ครับคุณทีมใช่ครับแต่ว่าต้องให้ลิเวอร์พูลคว้าแชมป์ก่อนนะถึงจะพูดได้เต็มปากว่าไอ้คูตี้อ่ะมันแบบมันพลาดที่ย้ายไปอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆบาร์เซโลนาเองผมว่าก็มีโอกาสลุ้นแชมป์เหมือนกันนะคือถ้าลิเวอร์พูลได้แชมป์แล้วคูตี้มันได้แชมป์กับบาร์ซ่ามันก็ไม่เชิงแบบว่าจะเสียดายได้เต็มที่นะครับ น้องๆที่ทำงานในสยามสปอร์ตจะได้ไปทำงานที่อังกฤษจะพิจารณาจากตรงไหนครับก็พี่กุ๋ยเคยเล่าให้ฟังว่าพิจารณาจากความรับผิดชอบแล้วก็เรื่องของอายุงานนะครับแล้วก็ความเหมาะสมนะก็ต้องอยู่มาสักพักหนึ่งประสบการณ์ก็ต้องลดเหลือหน่อยอ่ะแล้วก็ที่สำคัญก็คือต้องทำงานในส่วนของแผนกที่มันตรงประเด็นด้วยนะครับพวกสื่อสิ่งพิมพ์อะไรเงี้ยอ่ะโอเคพี่เรียบร้อยอะไรวะเรื่องเขาถามว่าถ้าทีมงานที่จะไปประจำที่อังกฤษอะพี่เขาพิจารณาจากตำแหน่งไหนหน้าที่ไหนอะไรเงี้ยผมก็บอกไปแล้วว่าเรื่องของอายุงานเรื่องของความรับผิดชอบแล้วก็เรื่องของทำงานสื่ออะไรแบบเนี้ยของเราก็ยังมีคนที่ประจำการอยู่ที่นู่นอยู่นะฮะรอมานานแล้ววันนี้แฟนหงเกี้ยวกาวเกี้ยวกาวนี่สับใหม่เนี่ยคุณหัวใจสะออนคือมันมาจากเจี๊ยวจ้าวประกอบผสมกับกิ๊บกราฟอะไรเงี้ยแล้วเป็นเกี๊ยวกาวครับนี่มันเขาบอกภาษาไทยมันดิ้นได้ไงดิ้นได้ดิ้นได้ทีมที่จะหยุดลิเวอร์พูลได้ก็คือลิเวอร์พูลเองครับคุณวินัยนี่ก็พูดอีกก็ถูกอีกนะครับคือบางทีสะดุดหัวทีมเองอะไรเงี้ยใช่สงสารคูตี้ไม่ต้องสงสารเขาหรอกแหมคุณทีมเขาก็ไปได้ดีของเขาใช่นะอาจจะคว้าแชมป์กับบาร์ซ่าก็ได้มันก็เหมือนต่างคนต่างแบบต่างไปได้ดีอ่ะคุณบูแมนบอกว่าผมว่าแมนซิตี้ก็ยังเล่นดีกว่านะดูเสถียรกว่าแต่ผมเชียร์ก็เชียร์ให้ได้แชมป์ทุกปีถึงจะวืดเกือบทุกปีก็เถอะนะครับแมนซิตี้ในภาพรวมอ่ะก็คือพูดง่ายๆว่าถ้าดูจาก
มุมมองของบริษัทรับพนันถูกกฎหมายอ่ะครับแมนซิตี้ก็ยังไว้ใจได้มากกว่าครับเมื่อจบนัดที่38ใช่ใช่ไหมคือแมนซีเองมันก็พลาดเหมือนกันแหละแต่มันไม่ได้แบบเราไม่ได้เห็นมันฟุบยาวอะไรมากเดี๋ยวพอนัดต่อไปบางทีมันก็แบบเอาเป็นแรงเหวี่ยงกลับมาอะไรเงี้ยยิงเยอะอะไรแบบนี้เดี๋ยวนัดต่อไปเนี่ยเจอเรเซอร์เดี๋ยวมันก็จะพิสูจน์เองแหละแต่คือแมนซิตี้เนี่ยเขาไปเสียแต้มกับวูฟไปเสียแต้มกับคริสตัลพาเลซเนี่ย5แต้มแล้วนะใช่เชลซีอีกเชลซีนี่ก็อาจจะมองว่าเกมใหญ่อะไรเงี้ยแต่ลิเวอร์พูลเนี่ยไม่พลาดเลยแม้แต่เกมเดียวพูดง่ายใช่ไหมไอ้ที่เสมอ3เกมก็เสมอแบบมันน่าจะแพ้ได้ซ้ำอะไรเงี้ยจริงใช่ป่ะก็ตอนนี้ลิเวอร์พูลแบบแต้มเนี่ยทำได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยที่สุดครับนะแต่ว่าเหลือทั้ง20เกมครับพี่ลิเวอร์พูลใช้ดวงในแชมเปี้ยนส์ลีกไปแล้วแพ้ไป3นัดเพราะฉะนั้นดวงยังเหลือเท่าเดิมเออเรามาคุยกันเรื่องแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะครับมาวิเคราะห์กันว่าเอ้ยดวงมึงหมดหรือยังวะอ๋อยังไม่หมดเพราะว่าในแชมเปี้ยนลีกไงไม่เห็นเหรอใช่ๆเออจริงๆเออมองงี้ก็สบายใจนะ คุณจิรายุนะครับคูตินโญ่เขาเลือกทางเดินเองนะโซชารู้จักโค้ชแอคครับ ไปครับไปครับผมไปดูแทบทุกนัดครับอันนี้คุณทามพร้อมนะที่อยู่เมลเบิร์นครับถ้ามีเวลาและตรงกับวันหยุดครับเมื่อวานซิตี้เจ้าบ้านไล่ตีเสมอวิกตอรี่ช่วงทดเจ็บใช่โมงเข้าไปผมดูเสร็จเหรอตีดูสดเลยเหรอดูลิงก์ที่เขาแปะจริงอ่ะทำไมอ่ะก็ผมเวลาผมนอนไม่หลับผมก็ดูอะไรเงี้ยดูไปเรื่อยดีดยามยังไม่หมดฤทธิ์ยังไม่หมดฤทธิ์เออใช่เสียดายฮอนดาเจ็บลงไม่ได้เอาฮอนดาไปอยู่ไปแล้วเหรออันนี้ผมไม่แน่ใจเมลเบิร์นวิกตอรี่เนี่ยมีสตาร์2คนครับคือฮอนดาก็คือเคซูเกะฮอนดาที่เรารู้จักแหละแล้วก็โอล่าตอยวอเนนโอ้โหนี่ขอบคุณคุณทามพอปมากเลยนะเราทักทายกันเล่าบรรยากาศกันเมลเบิร์นนี่น่าจะ4ชั่วโมงป่ะห่างจากบ้านเราออสเตรเลียแล้วใช่ไหมเมลเบิร์นไม่แน่ใจนะถ้าเกิดว่าตอนนี้ก็เย็นๆแล้วนี่ใช่ไหมนะครับยินดียินดีครับคุณทามพอปนะหรือว่าใครที่อยู่ในภูมิภาคไหนทักทายมาหน่อยครับผมอยากรู้ว่ามีใครที่ดูอยู่ที่มอนเตวิดีโอไหมกลายไปหรือเปล่าพี่เฮ้ยนี่ผมอยากไปมากครับพี่อยากไปมากมอนเตวิดีโอกับบูโนไซเรสมันห่างจากที่นี่กี่ชั่วโมงครึ่งโลก12ชั่วโมงก็ครึ่งโลกนู่นน่ะแล้วตอนนี้เขากลางดึกเลยมั้งใช่ไหมเที่ยงคืนเที่ยงคืนก็ไม่แน่เผื่อแบบเพิ่งกลับมาอะไรเงี้ยนะนับถือเลยนะไว้ขึ้นท็อป4แล้วค่อยมาคุยเด็กผีนะไว้ให้ได้แชมป์ก่อนค่อยคุยนะหงรีบัฟกันเองบัฟกันเองชนะทีมตกชั้นโทษแฟนแมนยูไนเต็ดต้องดูยาวๆขยันแบบนี้น่าดีขึ้นเรื่อยๆ1แมนยูเล่นดี2คาร์ดิฟอ่อนไปนิด3 1 2พี่ติคิดอ่านี่ไปละครับอย่าไปเจอแมนยูสิครับเจ้าสำนักท่านเจ้าสำนักเจอไม่ได้เจอหนักแล้วผีแดงวิเคราะห์เกมชิงแชมป์สโมสรโลกคู่มาดริดก็เอาอายหน่อยเสียดายลิเวอร์เพลทอุตส่าห์ชนะโบคาจูเนียครับคิดว่าคู่ชิงจะไปชิงกันเขาคนจัดผมว่าเขาก็อยากให้มันเป็นคู่อย่างเงี้ยอเมริกาใต้กับยุโรปแต่มันก็ไม่ค่อยมากันตามนัดนะแปลกนะพี่ที่มาที่ไปมันก็มาจากทัวร์นาเมนต์ที่มันเอาแชมป์ยุโรปกับแชมป์อเมริกาใต้มาชิงกันนั่นแหละแต่ก่อนน่ะโตโยต้าคัพอ่ะใช่เมื่อก่อนมันเรียบง่ายมากแต่ที่ญี่ปุ่นนี่นะใช่2ทีมเดี๋ยวนี้คิดอะไรก็ไม่รู้มีรอบก่อนรองชนะเลิศแต่ว่าเขาก็ยังวางว่าโอเคด้วยมาตรฐานเนี่ยมันก็ต้องมาชิงกันเองช่วงแรกๆมันก็เป็นแบบนั้นหลังๆเขาก็เอื้อให้สุดแล้วนะเพราะว่ามันเอามาวางไว้รอบรองชนะเลิศเลยไม่ต้องไปเล่นรอบ8ทีใช่ไม่ต้องเหนื่อยด้วยแล้วก็อาจจะคือถ้าใช้คำว่าชิงแชมป์สโมสรโลกอ่ะเดี๋ยวก็หาว่าแบบเอ้าให้แค่ทีมยุโรปกับอเมริกาใต้ทำไมใช้คำว่าโลกโลกมันมีโซนอื่นด้วยถูกต้องก็อ่ะให้มันยุติธรรมาแต่ลิเวอร์พูลนี่มันกวนจริงๆแฟนโบคาบอกโอ้โหมึงนี่เสียของจริงเลยกว่าจะตกลงกันได้ว่าจะเตะไม่เตะอะไรเงี้ยใช่ครับแมนยูเลือกปลดมูได้ถูกเวลามากเจอคู่แข่งที่ไม่หนักมากสร้างความมั่นใจให้โซชาได้ครับนะพูดถึงเกมแมนซิตี้เมื่อคืนหน่อยครับว่าเกิดอะไรขึ้นเป๊ปจัดรุกแบบฟูลมากๆเลยครับก็แต่พาเลทเขาก็เล่นดีนะแล้วก็ฉกฉวยโอกาสได้ดีต้องบอกแบบนั้นใช่เจอแมนซิตี้เนี่ยคุณมีโอกาสไม่เยอะหรอกครับถ้ามีก็ต้องจบให้ได้อะไรเงี้ยใช่ผมว่าส่วนหนึ่งย่ามใจด้วยนะส่วนหนึ่งเลยเพราะนำเร็วด้วยนำเร็วด้วยแล้วก็เหนือกว่าทุกอย่างอะไรเงี้ยนั่นแหละเข้าทางเหมือนกันเลยเฮียเต็กกับเฮียตังเฮียตังกับเฮียเต็กแอบเจิมเนียนๆไม่เอาสิเดี๋ยวพลังหมดนะเริ่มเรือล่มเลยนะเรือล่มเลยพี่กุ๋ยเจิมลูนี่เคยเล่นกับนักเตะพวกนี้ไงอ๋อตอนที่ไปแนะนำโซนอ๋อใช่ชอบจริงๆเลยใช่แต่ว่าไอประโยชน์ที่น้องเขาแปลมาให้เนี่ยเขาบอกว่า
ลูนี่บอกว่าให้เล่นฟุตบอลด้วยความสุขยิ้มเข้าไว้บุกไปข้างหน้าเคยประโยคที่แนะนำเนี่ยมันไม่ได้แนะนำว่าเอ้ยใช้งานบล็อกบาร์เนี่ยมันต้องอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยเอออย่างนั้นคือการแนะนำแต่บอกว่ายิ้มเข้าไว้บุกไปโซชาบอกกูไม่รู้มั้งกูเนี่ยยิ้มแหกปากเลยที่คัมโนปี99เนี่ยกูเนี่ยยิ้มยิ้มเข้าไว้พี่สไลด์เนี่ยกูพี่ครับสมมุติถ้าลิเวอร์พูลฤดูกาลนี้ไม่แพ้ใครเลยครับแต่ถ้าไม่ได้แชมป์พี่คิดว่าจะเป็นเพราะอะไรนะก็เป็นเพราะมาตรฐานของทีมที่เป็นแชมป์เขาดีกว่าก็แค่นั้นนะใช่ครับสมมุติว่าไม่แพ้ใครแต่ว่าแมนซิตี้เป็นแชมป์อ่ะก็คือลิเวอร์พูลไปพลาดครับเสมอมากมากไปอะไรเงี้ยนี่คือ4แต้มนะตอนนี้ที่นำ4แต้มไม่ได้เยอะมากนะครับมัน2นัดมันก็พีคได้แล้วอ่ะยังปี2009อ่ะลิเวอร์พูลก็แพ้น้อยกว่าแมนยูไนเต็ดยิงเยอะกว่าเสียน้อยกว่าด้วยมั้งครับประตูได้เสียดีกว่าแต่เสมอเยอะไปหนักเสมอไปหนักเสมอถ้าเสมอ3นัดเนี่ยแบ่งเป็นแพ้สักนัดก็ได้ชนะ2นัดแต้มมันมากกว่าตั้งเยอะเลยเห็นไหมพูดง่ายว่าเตะ2นัดอ่ะ2นัดเนี่ยเสมอ2นัดมี2แต้มครับชนะ1แพ้1มี3แต้มน่ะมันก็มากกว่าแล้วนะแล้วฤดูกาลนั้นนี่คือด้วยความที่มันไปหลุดเสมอสู่ลุยสู่ไล่เยอะอ่ะครับพั่มเพื่อลิเวอร์พูลลุ้นไม่ถึงนัดสุดท้ายนะครับเพราะแมนยูได้แชมป์นัดที่37อ่ะนัดรองสุดท้ายยุคนั้นนี่ตอเรสใช่ไหมพี่ตอเรสฟอร์นันโดตอเรสมิลานกับเวนเกอร์เป็นไปได้ไหมนะครับก็เป็นไปได้นะมีข่าวแต่มิลานก็มีข่าวกับหลายคนเหมือนกันนะใช่กาตูโซ่บอกโอ้โหมึงเป็นข่าวซะไม่เกรงใจเก้าอี้กูเลยแต่ก็เมื่อวานก็แย่แพ้ไงแพ้ฟิออร์พี่กุ้ยเคยประจำการอยู่ลอนดอนไหมเคยครับเคยอยู่3ปีนะครับเกือบได้อยู่กับไอ้เลิกแล้วนะครับไอ้เลิกมันก็อยู่3ปีพี่ไปต่อพอดีโหถ้าคาบกันสักปีนึงนะโอ้โหโอ้ลอนดอนเพี้ยนน่ะรู้ละแต่พี่ปีนั้นจะเกิดอะไรบ้างก็ไม่รู้แหละที่ลอนดอนน่ะใช่พี่เลิกเค้าหัวคอรัมน์เค้าอะไรนะตอนนี้เค้าแมดแมนฟอร์มบางจากไปประจำอยู่อังกฤษอยู่อังกฤษส่งคอรัมน์กลับมาคนอื่นเค้าแบบลอนดอนคอลลิ่งทางไกลจากอังกฤษอะไรเงี้ยโหมันดูแบบให้มันแบบรู้ว่ารู้หน่อยว่าคอลัมน์นี้มันจากอังกฤษครับไอ้นี่ตั้งหัวคอลัมน์แมดแมนฟอร์มบางจากแล้วเอาหน้ามันมายืนยิ้มอยู่บางจากแล้วก็จะรู้บอกว่าบางจากออฟฟิศเรานี่ถ้าไปกลางวันรถไม่ติดนะไม่ถึงครึ่งชั่วโมงอ่ะแบบเดียวไกลมากแมดแมนฟอร์มบางจากครับแฟนตาซีใครเก่งๆเอามาหมดเอเดนอาซาร์อัลเกโร่555คะแนนไม่ดีไม่สนใจสะกดวิญญาณไว้อ๋อหมายถึงผมอ่ะนะสวัสดีครับท่านทั้ง2เมื่อคืนใครเล่นดีครับกองหลังหมายถึงทีมอะไรอ่ะทีมอะไรครับแมนยูมั้งแมนยูก็หลังแต่ก็เสียประตูนะเสียจุดโทษไม่ต้องโทษไอ้มาคาร์เรสฟอร์ดมันแบบเอามือไปฟันบอลนิดนึงต้นแขนต้อนรับคุณธิดารัตน์นะครับเข้ามาโอ้น่ารักนะเนี่ยนะพี่กุ๋ยเจิมไก่หน่อยครับไม่เอาเดี๋ยวพลังต้องสงวนไว้ครับสบายดีนะครับเราอ่านไม่ออกนะคุณลุงคุณลุงอะไรสักอย่างลุงมะอะไรนี่นะขออภัยด้วยนะครับนะก็นี่ทักมานี่เมื่อวานก็ทักอย่างเงี้ยสบายดีครับสวัสดีครับนะครับแชร์ไปให้สุดๆครับจากแฟนสโต๊กโหมีแฟนสโต๊กในบ้านเราด้วยนะครับจริงหรือเปล่าเนี่ยถ้าจริงนี่ก็ขอให้เลื่อนชั้นเร็วๆแล้วกันนะตอนนี้แชมเปี้ยนชิพใช่คุณธนทัศน์นี่พูดมาเนี่ยก็เป็นอัตราต่อรองถูกกฎหมายล่าสุดเนี่ยแมนซิตี้4-5ลิเวอร์พูล11-10นะก็ขี่กันอยู่นิดนึงพี่ว่าไม่ต่างหรอกถ้ามาเรนเนี่ยใช่ๆถ้าหงนำ4แต้มจนเจอแมนซิตี้แล้วยันเสมอได้คิดว่าจะปรับเป็นเต็ง1มั้ยปรับแน่นอนปรับใช่ไหมใช่ถ้าเจอกันเองแล้วยังรักษาช่อง4คะแนนแบบนี้ได้แล้วพ้นแมนซิตี้ไปแล้วด้วยครับ2นัดเจอครบแล้วก็อาจจะนะครับเมื่อคืนกองหลังแมนยูเล่นดีครับหงอยู่เฉยๆได้3แต้มเอออยู่เฉยจริงๆนะอะไรวะแล้วมันแพ้ได้ยังไงอ่ะเนี่ยเออนั่นเลยฮะถ้าลิเวอร์พูลโดนลาฟาดึงขาผมจะกลับไปนั่งเหงาตัวเท่าบ้านเหมือนเดิมเนี่ยจริงนะมันอดหวั่นๆไม่ได้ปกติครับแพ้แน่เลยว่ะไอปีที่ราฟาเขามาคุมที่มาคุมขัดตาทับอ่ะไม่ขัดตาทับที่มากลางเทอมอ่ะหนีตกชั้นอ่ะมีเกมที่ไปเยือนแอนฟิลด์นะเขาเสมอได้นะเสมอได้ฮะแล้วเกมนั้นรอดใช่ป่ะไม่รอดนี่ว่าสุดท้ายไม่รอดแต่ว่าเขาไม่หนีเขาไม่หนีทีมใช่แต่ว่าหมายถึงคือมันได้แต้มจากการไปเยือนแอนฟิลด์ไงมันอาจจะแล้วปีที่แล้วเอาปีแล้วแพ้ครับ
แต่ลาฟาเขาได้ใจแฟนบอลตรงที่ว่าพอตกชั้นน่ะครับเขาไม่จำเป็นต้องไปผูกมัดอยู่กับสโมสรถูกป่ะเขาก็มีสิทธิ์ที่จะแบบก็แยกย้ายกันไปได้แยกย้ายกันได้แต่เขาอยู่คุมทีมต่อใช่ใช่ไหมคือตอนนั้นเป็นสัญญาแค่จบฤดูกาลใช่แล้วก็พอหลายคนก็คงคิดแล้วแหละว่าพอลาฟาทีมตกชั้นคือเขาคงไปแล้วอยู่อ่ะเขาก็คนอย่างลาฟาต้องโค้ชระดับนี้ยังจะมาจมปลักอะไรกับทีมในระดับแชมเปี้ยนชิพวะอะไรเงี้ยครับแล้วก็จริงๆเซ็นแค่ปีเดียวก็ได้นะคือดูล่าราวก่อนคือถ้าเข็นไม่ขึ้นก็ค่อยไปเซ็น3ปีเลยคือเหมือนมั่นใจว่าถ้าอยู่ในแผนงานของเขาว่าทีมต้องเลื่อนชั้นเออนะครับอ๋อตอนตกชั้นแล้วเหรอต่อสัญญาคือเซ็น3ปีเลยเซ็น3ปีโอ้ใจมากก็ไม่เพราะว่าถ้าไล่เขาออกเขาได้ค่าเฉยๆเยอะกติก็เซ็นไว้ก่อนเซฟแล้วแฟนมันก็เรียกร้องอ่ะใช่ป่ะขอให้อยู่อ่ะใช่ป่ะแต่มันไม่มีอะไรการันตีว่านิวคาสเซิลจะเลื่อนชั้นกลับมานี่มันอาจจะเหมือนลีดเหมือนแบ็คเบิร์นก็ได้วนเวียนอยู่ในแชมเปี้ยนชิพอะไรเงี้ยลูอากูคงจะเรียกความมั่นใจกลับมานะครับ2002ฝรั่งเศสแพ้เซเนกัลครับไม่ใช่กรีซครับไม่ใช่ผมพูดถึง2004ยูโร2004ยูโร2004ที่เป็นแชมป์ที่กรีซเป็นแชมป์อ่ะกรีซก็ชนะฝรั่งเศสรอบ8ทีมชนะเช็กรอบรองครับแล้วก็ชนะโปรตุเกสรอบชิงผมอันนี้พูดถึงยูโร2004พูดถึงเรื่องแบบบอลแบบอะไรก็ไม่รู้อยู่ดีมาเป็นแชมป์อะไรเงี้ยใช่ป่ะใช่รู้สึกว่ารอบแบ่งกลุ่มจะแพ้เกมนึงกรีซใช่ไหมใช่แพ้อะไรเนี่ยผมจำไม่ได้พวกรัสเซียอะไรป่ะแต่ก็แพ้เกมเดียวนั่นแหละใช่ไหมแล้วก็ที่เหลือก็ไม่แพ้แล้วกองหลังเหนียวมากใช่ใช่พวกตายานอสเดนลาสพวกอะไรพวกเนี้ยนะใช่ครับส่วนฝรั่งเศสเนี่ย2002ก็เป็นแชมป์เก่าคือเขาได้แชมป์โลก98ได้แชมป์ยุโรป2000ใช่ครับสองทัวร์นาเมนต์2002นี่ก็ผมไปอยู่ที่เกาหลีใต้นั่นแหละไปก็คือฝรั่งเศสเตะรอบแรกเนี่ยอยู่ที่เบสที่เกาหลีใต้ครับเขาแยกเตะที่ญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้4กลุ่มกับ4กลุ่มครับใช่ไหมพี่ก็อยู่กับพี่หมวยอะไรพวกนี้แหละแล้วฝรั่งเศสมันอยู่กับอุรุกวัยด้วยครับพี่เราก็เชียร์อุรุกวัยไงครับก็ไปทั้งคู่อ่ะก็เข้าไปทั้งคู่เซเนกัลเดนมาร์กเข้ารอบเกมแรกเปิดหัว2002แพ้เซเนกัลพี่อยู่ในสนามวันนั้นน่ะเจอไอดิโอฟิงใช่นั่นแหละเจออันนี้จำได้อุรุกวัย0-0เจออุรุกวัย0-0นะถ้าจำไม่ผิดแล้วก็นัดสุดท้ายเดนมาร์กล่อ2-0ซีดานเจ็บหรือไงเนี่ยครับใช่ไหมแล้วก็รู้สึกว่ากองหน้าของฝรั่งเศสชุดนั้นเนี่ยมาจากดาวซันโวกี่ลีกนะพี่หลายลีกเลยเหรอไม่รู้เลยจำไม่ได้รู้สึกว่าจะเป็นดาวซันโวของแบบว่ารวบรวมดาวซันโวเลยซีเซ่รู้สึกจะดาวซันโวของลีกเอิงทีรีอองรีของพรีเมียร์ลีกแล้วก็มีใครอีกวะเหรอมีพวกเทเซเก้เทเซเก้อะไรเงี้ยคือแบบโอ้โหมันดาวซันโวก็ยูเว่อย่างงี้มั้งใช่ของรันเซเรอาอะไรเงี้ยเป็นดาวซันโวจาก3ลีกยิงได้สวนประตูตกรอบแต่สภาพไม่พร้อมอ่ะโคตรเพี้ยนเลยเจอยอนดาวโทมัสสันยิงผมจำได้เมื่อคืนแมนซีโชคร้ายครับลิเวอร์ปีนี้ดวงดีมากๆนะใช่ครับอย่าออกสื่อครับอาจารย์เดี๋ยวเมียเลิกบ่นจะไม่มีพลังไม่เป็นไรคือเรื่องเนี้ยเรื่องถ้าทำให้เมียบ่นเนี่ยครับไม่ต้องห่วงผมทำได้สบายครับลืมซักผ้าสักวันนึงครับเดี๋ยวพลังมาเต็มละผมว่านะพี่อ่ะคือพี่ไม่ต้องทำอะไรเลยแค่พี่อยู่เฉยแล้วพี่ยิ้มให้ตายอ่ะผมว่าพี่ก็เรื่องพลังไม่ต้องห่วงผมว่าพลังจะหมดเหมือนโซลาร์เซลล์อ่ะครับชาร์จได้เรื่อยๆไอ้ตายมันก็พลังเรื่องบ่นมันก็สูงเหมือนกันครับไม่ต้องห่วงนะครับหรือขับรถไปเนี่ยก็ขับช้าๆหน่อยเดี๋ยวมาละครับมาละได้ชาร์จพลังละไม่ต้องห่วงผมขับช้าๆถึงอยู่ด้วยกันขับไอ้ตายมันจะหงุดหงิดไงมันอ๋อพี่ขับชอบขับรถเร็วอ๋อเหรออืมแล้วแบบของพี่ก็จะชอบขับไปเรื่อยๆอ่ะ slow life 60 70 80อะไรเงี้ยขับเร็วกว่านี้หน่อยไม่ได้หรอนัดต่อไปหงไปเยือนใช่หรือเปล่าที่เจอนิวอ่ะไม่ใช่แอนฟิลด์ครับแอนฟิลด์เหรอใช่เลยแอนฟิลด์ผูกปีแพ้ตลอดอ่ะเต็มที่ก็เสมอนิวอ่ะไม่ค่อยแบบไม่ค่อยชนะที่แอนฟิลด์นานละพี่กุยต้องเปิดสำนักเดี๋ยวผมหาอาสมครับสงสัยพระเจ้าสงสารเด็กหงครับเพราะเห็นพูดกันมาตลอดว่าปีหน้าอะไรกลับมาท่านเลยจัดให้หน่อยครับมีดวงก็ใช่แต่ปีนี้บอสไม่คิดประมาทนะและปีนี้เล่นรัดกุมขึ้นนะครับครับถ้าอาจารย์ใช้พลังเยอะฝืนกฎสวรรค์อายุไขสั้นก็ถือเป็นการเสียสละอันยิ่งใหญ่อาจารย์จะกลายเป็นตำนานแฟนลิเวอร์พูลไม่ลืมอาจารย์เลยครับโอ้คุณบูแมนได้พูดซะผมรู้สึกว่าอยากจะเราต้องมีรูปปั้นอะไรสักอย่างนะกระจายไปทั่วโลกให้ลูกศิษย์ลูกหาได้บูชากัน
นั่นเป็นคำพูดนี่ห่วงพลังงานผมเหมือนกันเนี่ยห่วงหลายคนเลยอ่ะฝืนกฎสวรรค์อายุขัยมันสับมันเหมือนฟงหวินยังไงไม่รู้อ่ะพี่เราจะเป็นตำนานปีที่แล้วแมนซิตี้ก็ใช้เยอะครับเล่นอยู่หน้าเสมอมาหลายนัดสุดท้ายมายิงทดเวลาเออก็มีใช่ไหมครับแต่แมนซิตี้เนี่ยดูแล้วมันเหมือนกับว่าบอลมันเดี๋ยวประตูมันต้องมาเนอะมันเป็นทรงของมันเออเป็นทรงของมันคือดูแล้วแบบไม่สบายใจอ่ะเดี๋ยวมันยิงยังไงเดี๋ยวมันก็ยิงใช่คือมันเล่นถ้ามันเล่นทรงนี้เนี่ยมันก็มันเหมือนกับว่าเออเดี๋ยวมันก็ต้องยิงได้ที่พี่กุ้ยบอกมันไม่ใช่แบบอาศัยโชคหรืออะไรนะนี่ผมว่านะตอนนี้ลิเวอร์ลูกเล่นเสียดีขึ้นมาใกล้แล้วเออจริงนะฮะครับมาเน่นี่มาดื้อเลยนะคุณไพรูบอกมาเน่คุณวิรพลบอกตอนแดงเดือดเนี่ยขนาดแผงหลังแมนยูไม่ค่อยดีจะเอาสมอลลิ่งลงสมอลลิ่งยังวอร์มเจ็บพลังแรงจริงครับเออลิเวอร์พูลนี่มาดีจริงนะลิเวอร์พูลบวก32ครับอืมแล้วก็3แมนซี37ก็นี่ห่างกัน5ลูกแล้วอืมเออมันก็ไม่เยอะมากเร็วนะใช่มั้ยเร็วนะเกมรุกมีไว้ขายตั๋วครับ อยากเห็นลิเวอร์พูลเจออาร์เซนอลเร็วจังอยากเห็นการดวลการทำประตูระหว่างซาร่ากับโอบาเมยองก็น่าดูมากนะใช่รอไม่นานนะครับปลายปีนี้ก็อีก2นัดเดี๋ยวเจอเนี่ยกลางสัปดาห์ก่อนบอกซิงเดย์แล้วก็สุดสัปดาห์หน้ามาแล้วใช่เนี่ยสุดสัปดาห์เนี่ยมาแล้วโอบานี่เมื่อคืนนี้มันยิงเหมือนซารายิงวันศุกร์นะพี่จิ้มอ่ะจึ๊กเข้าไปแบบมันทางบอลมันดีมากโอ้แต่ซารายิงมันยิงแบบยิงเหมือนมันยิงเหมือนบรรลุเหมือนบรรลุอ่ะเหมือนเราเล่นเกมวินนิ่งเรากดอ่ะยิงอ่ะแบบมันเออแล้วบอลมาแล้วมันดีดปั๊บปึ้งเข้าไปเลยอ่ะมันเหล่นิดนึงเอ้าก็เข้าเนาะเอาเข้าโอเคก็วิ่งนี่ใช่ปกติเนี่ยกุยของจริงแมนซิเสียประตูพรีวิวได้ทุนอย่างเมื่อคืนครับวันนี้เด็กผีหงคึกคักครับชอบพี่เจิมนะฮะเดี๋ยวเราจะไปคอมเมนต์เร็วหน่อยแล้วก็ปิดคอมเมนต์แล้วก็คงต้องลาแล้วล่ะเพราะว่านี่มันจะบ่าย2แล้วนะครับนัดเจอปืนผมว่ากองหลังแล้ววันนี้ก็อยู่กันแค่นี้ก็ยังลากแทนที่จะรีบๆไลฟ์ให้มันจบเร็วๆมันเพลินคุยแล้วมันเพลินครับก็ได้เดี๋ยวไปปั๊มแป๊บเดียวปุ๊บๆๆๆนะนัดเจอปืนผมว่ากองหลังปืนเจ็บลงไม่ได้อีกแค่โอบาเจ็บลากาเซตงอนไม่ยอมลงสนามฟอร์มตกเออเมื่อวานนี้มันโดนเปลี่ยนตัวออกมันเป็นเออเขาบอกว่ามันอาการออกเหรอพี่ไม่เห็นใช่ใช่แต่พี่ฟังวิทยุเขาบอกว่าเหมือนอาการออกอ่ะใช่มันเป็นเก้าอี้เนี่ยเก้าอี้สำรองมันฝรั่งคงไม่ถือหรอกเอาตีนมาทีบเอาตีนทีบเก้าอี้เหรอมันก็เดี๋ยวมันก็เท้าตีนมาเหยียบอย่างเงี้ยยันพนักเก้าอี้อย่างเงี้ยยันพนักเก้าอี้แล้วก็แล้วเก้าอี้ใครนั่งอยู่อ่ะไม่มีแต่ไอคนนั้นเยี่ยงๆเป็นไรวะแต่เขาไม่ถือหรอกคือแบบว่าเอาเท้าเหยียบแล้วก็ผูกแกะชื่อรองเท้าแล้วก็ทำหน้าเซ็งๆเลยยันขึ้นมานี่เลยพี่แต่มันทำหน้าเซ็งคือแบบอุ้ยอะไรเงี้ยคือรู้แหละว่าเซ็งอยากเล่นเพราะไม่ยังไม่ได้ยิงด้วยไงแล้วโอบายิงสองลูกแล้วอ่ะแล้วไซก็คงบอกทำไมเจ้านายไม่เปลี่ยนโอบาออกวะเป็นตัวเปรียบเทียบกันนะนะขายคูตี้เอาเงินมาซื้อฟันไดกับอาริซงไงนะเด็กผีเหมือนได้ลุ้นแชมป์เลยลิเวอร์ขอลุ้นนัดต่อนัดที่สงสารคูตี้เพราะไม่ค่อยได้ลงครับเดี๋ยวนี้อ๋อใช่ใช่พี่เจมเขาวิเคราะห์ไปแล้วว่ามันเป็นแผนของบาเบเด้เขาแต่ว่าคูตี้เนี่ยยังอยู่ในแผนการนำทีมแน่นอนถูกต้องคือคุณไปดูแผนของบาร์ซ่าดิมันสลับสำรองไม่แปลกอยู่แล้วเพราะคุณไม่ใช่เมสซี่มีเมสซี่คนเดียวนั่นแหละที่ต้องลงแมนยูชนะ 5-1 FA ให้20แต้มแซงขึ้นจากฝูงลุ้นแชมป์เต็มตัวครับคูตี้มาเป็นหางหมา อยู่ลิเวอร์พูลเป็นหัวราชสีไม่ชอบครับนะอันนี้ก็จริงๆแล้วผมเข้าใจเขานะหมายถึงว่าเขาก็มันบาร์เซโลน่าใช่ไหมครับพี่อันนี้ก็ถือว่าเป็นการตัดสินใจของเขาไปหงลุ้นแชมป์แบบนี้เซ็นสัญญาเฮียเจิดกลับมาได้ไหมครับอยากให้ได้แชมป์เอาเจออะไรให้เขาตอนนี้เขาก็ไปได้สวยอยู่กับเรนเจอร์ลุ้นแชมป์ลุ้นแชมป์สกอตแลนด์นะครับลุ้นแชมป์เลยใช่ป่ะลุ้นแชมป์เลยพี่คือมันเป็นยุคของเซลติกมาสักพักหนึ่งแล้วปีนี้มีโอกาสเบียดกันน่าจะสนุกโจโกเมสจะกลับมาทันเจอบาเยิร์นไหมนะครับโอ้โหกุมภาพันธ์น่าจะทันนะน่าจะทันทันครับทันคูตี้อิสโก้ให้แข่งกว่ากันมันก็เทียบลำบากนะคือผมยังชอบคูตี้มากกว่าครับแมนยู 5-1 นะครับสวัสดีคุณชาวลิตด้วยนะครับลิเวอร์อย่าประมาทสเปอร์นะครับไก่มาเงียบๆจริงนะปีนี้หงมีอลิสงกับฟันได้อุ่นใจขึ้นเยอะเจอดู2คนนี้เล่นแล้วอุ่นใจจริงนะใช่ครับมันไม่พลาดง่ายอ่ะ7ประตูเนี่ยจาก18นัดมันก็เห็นกันอยู่แล้วฟันได้นี่มันเติมเก่งนะพี่นะเติมมาหม่งชงเลยไอ้วันสุกนี่ก็โฉมมายิงแล้วฟันได้เนี่ยคือดูเผินๆเหมือนแบบเงอะงะเหมือนแบบช้านะจริงๆไม่ช้านะเร็วนะเพราะจังหวะสเต็ปพวกก้าวขามก้าวยาวเร็ว
แล้วทางบอลดีคือวิธไอเส้นทางที่เขาเลือกวิ่งอ่ะมันทำให้ได้เปรียบครับมันชิงจังหวะเบียดชิงจังหวะตัดได้ก่อนอะไรเงี้ยครับเออฟันไดนี่มันเออเห็นคลาสมันว่าเออก็สมละเสร็จ15ล้านมันมาจากไหนนะเซลติกมาพี่ใช่ไหมเซลติกแล้วก็มาซาวตันใช่แล้วก็ซาวมาปั้นต่อลิเวอร์พูลก็เนี่ยตอนนี้ลิเวอร์พูลกำลังดูอยู่ว่าซาวตันเนี่ยจะกูจะเอาใครก็มันไม่เหลือใครแล้วเอาแดนนี่อิงกลับไปแล้วแดนนี่ก็ยิงอีกแล้วอ่ะใช่ป่ะครับเออผมมาทำงานที่เมลเบิร์น2ปีครับผมเป็นครูมวยครับอ๋อคุณทามฮอปนะฮะแต่ชอบบอลมากกว่ามวยผมแฟนหงแดงครับผมเป็นลูกเพจพี่ด้วยเรียกว่า FC พี่เลยครับก็เพจตังกุยก็จะมาบ้างไม่มาบ้างอยู่ที่ว่าขี้เกียจเขียนบ้างอะไรเงี้ยนะตรงประเด็นเลยก็มวยนี่ฝรั่งเขาชอบเยอะนะแล้วเดี๋ยวนี้ฝรั่งเล่นมวยไทยอ่ะขึ้นบนเวทีเนี่ยดูไม่รู้เลยนะว่าเป็นฝรั่งคือมันท่าทางเลยมันธรรมชาติแบบครับแบบเตะต่อยอะไรเงี้ยคือมันโอ้โหมันเหมือนนักมวยไทยเลยอ่ะโถพี่ผมเคยเห็นนะฝรั่งมาเลยอ่ะเอ๊ะ อะไร มันพริ้วเลยไหว้ครูไหว้ครูเหรออ๋อ คือว่าแบบว่าแอ๊ะคือแบบว่าได้ยายแอ๊กอยู่ไม่ใช่ไม่ใช่ คือแต่ก่อนเนี่ยฝรั่งเขาก็มาเตะมาต่อยมวยไทยเนี่ยมันยังเห็นว่าครับท่าทางมันยังมีเก้งก้างมีลูกเก้งก้างแล้วต้องอาศัยหมัดอย่างลามอนเดเกอร์เงี้ยก็คือมันต้องอาศัยหมัดใช่ป่ะแบบว่าหมัดนำใช่แต่เดี๋ยวนี้มันคืออาวุธครบอ่ะครับแล้วดูเหมือนนักมวยไทยแบบธรรมชาติเลยอ่ะแล้วเออใช่แล้วบางทีแบบสรีระฝรั่งจะได้เปรียบด้วยนะถ้ามันแบบสกิลได้นะก็ขอให้ครับคุณทำว่าแฮปปี้แฮปปี้นะสนุกกับงานที่ทำอยู่นะครับแล้วก็ดูบอลไปด้วยนะครับพี่ครับผมเชื่อในครอปฟันไดอาริซงลิเวอร์พูลจะไม่พลาดง่ายๆเหมือนในอดีตนะเล่าเหตุการณ์ที่นักเตะนิวคาสเซิลทะเลาะกันเองในสนามหน่อยคีรอนไดเออร์กับรีโบเยอร์ครับผมมันก็10กว่าปีแล้วนะเป็นนัดที่เล่นเซนต์เจมส์พาร์คเจอกับแอสตันวิลล่าคือ2คนนี้มันก็เหมือนมันหงุดหงิดกันอยู่แล้วอ่ะไม่เขาบอกว่าใครนะโบเยอร์เนี่ยเรียกบอลมั้งครับแล้วไดเออร์ไม่ให้ใช่ครั้งแรกก็โอเคมไม่ให้คนอื่นใช่ครับครั้งที่2เรียกอีกไม่ให้อีกครับก็เลยเดินไปเถียงกันแล้วต่อยกันใช่เดินมันก็ด่าแหละคือไอ้2คือไอ้โบเยอร์เป็นคนไอ้นี่อยู่แล้วปากบ่ออยู่แล้วเป็นคนที่แบบเออๆส่วนไอ้ไดเออร์มันก็กวนตีนเหมือนกันก็เดินเดินเดินไปก็ชนกันก็ปากๆอะไรชื่อล่ะโอ้แม่งเอ้ยทีมเดียวกันรักกันจริง2คนก็คือตอนนั้นเนี่ยตอนนั้นเป็นยุคที่เปลี่ยนถ่ายพอดีครับจากเซอร์บ็อบบี้ดอฟสันเป็นแกรมซูเนตใช่เฟรดดี้เชฟเฟิร์ดเขาอยากได้คนที่ระเบียบเข้มๆเอามาคุมนักเตะพวกเนี้ยไอ้พวกเคเบรามี่พวกตัวแสบอะไรเงี้ยก็จะมันมาต่อยกันต่อหน้าแกรมซูเนตอีกอ่ะคือเอาไม่อยู่จริงๆนี่คุยเออจริงมันแบบนี่ขนาดเอาแกรมซูเนตที่แบบเพียบๆเพียบมากแล้ววันต่อมาเขาก็มานั่งโต๊ะแถลงกันเนี่ยเราดีกันแล้วดีกันแล้วจับมือผมว่าแม่งไม่ดีกันหรอกเชื่อผมเลยแต่โดนบังคับจับมือแบบว่าขอขอไปทีอ่ะเออขอไปทีแบบหน้ามวยก็จะตอนอยู่แหละเพียงแต่ว่าเราไม่รู้ว่าความสัมพันธ์เขาแบบใช่เป็นยังไงไงไม่แน่ใจเขาบอกลูกผู้ชายอ่ะบางทีต่อยกันมันก็เป็นมันแล้วมันก็จะเป็นเพื่อนสนิทกันนะใช่แต่เชียร์เลอร์ต่อยจีเอสพีแล้วไม่เคยจอร์แดนสันเตะปากไอ้ไอ้ยอมเบอร์โควิดก็ไม่เห็นว่าจะญาติดีกันก็แล้วแต่สถานการณ์ก็อาจจะไม่เสมอไปก็วันนั้นก็สรุปนิวก็เหลือ9คนแล้วโดนวิลล่าล่อไป 3-0 ตอนแรกก็โดนทั้งคู่อ่ะตอนแรกตามอยู่แค่ 0-1 วิลล่าก็เลยจัดพี่กุ้ยครับวิลล่าก็เลยจัดให้อีก2ดอกเน้นๆอีแกเดตแมรี่นี่แหละต่อยกันให้โดนไล่ออกคู่แล้วเป็นกองกลางสำคัญทั้ง2คนด้วยแล้วไปออกไปเหลือ9คนก็ยวบเนี่ยเรียบร้อยแล้วนักเตะที่มาห้ามนี่คือไอ้นักเตะวิลล่าเลยมาห้ามแกเรตแบร์รี่มาห้ามนักเตะดูว่าจะต่อยกันเองคิดดูดิก็ตลกเลยใช่แล้วเชียร์เลอร์คือแบบเชียร์เลอร์มันแบบทาวส์เอลคือแบบด่าลุ้นโกรธมากเชียร์เลอร์แบบว่ามันเสียชื่อสโมสรคือมันเสียหลายอย่างอ่ะเกมนั้นคือต้องทิ้งไปเลยเพราะแพ้แน่แพ้ใช่ป่ะแล้วแบบสโมสรเสียหายอีกเป็นข่าวใหญ่อีกครับแล้วความนิ่งก็ไม่มีใช่ป่ะใช่แล้วพอเวลามันจะรวบรวมแบบเหตุการณ์อะไรเพื่อนร่วมทีมทะเลาะมันก็จะวนเวียนอยู่โอ้ยนี่ติดท็อปทีอยู่ใน YouTube ตลอดอ่ะ
ติดยังไงท็อป3มีแน่ไอ้2คนนี้ไอ้ลิเวอร์พูลมีนี่พี่แต่ว่าน้อยมากไอ้ซีแม็กมานามานกับโกอ่ะบูสคอเปล่าป่ะใช่ป่ะอ๋อมีมีแต่ว่าแต่ว่าเป็นแค่แบบอารมณ์แบบนี้เอออารมณ์ผักอกกันอะไรเงี้ยแต่นี่มันแต่นี่มันพอชนเสร็จไม่รู้มวยวัดอ่ะคือมันมวยวัดมากอ่ะไอ้ไดเออร์อ่ะต้องไปเจอคุณทามฮอปไม่ต้องห่วงผมผมอยู่ทุกวันครับครับนะพี่ไปดีกว่าท้ายแล้วเออไปนะครับถ้าลิเวอร์พูลคลีนชีทฟันได้จะได้โบนัสพิเศษเหรอครับเปิดบ้านนิวกับนอนแล้วค่อยไปเยือนแมนซีเปิดบ้านนิวกับนอนแล้วค่อยไปเยือนแมนซีนะแอนฟิลด์2นัดติดครับเมื่อคืนแมนซีเล่นประมาทลุ้นกันยาวๆอันนี้จะหมดแล้วนะเดี๋ยวต่อให้หมดเลยนะครับตลาดมกราคมคิดว่าลิเวอร์พูลจะปล่อยใครออกจากทีมหรือเปล่าไม่น่านะครับโอบานี้ผมอยากให้ JK ซื้อหงซื้อมามากแต่ทำไมไม่ซื้อนะจังหวะไม่ตรงกันนะครับถ้าลิเวอร์พูลแชมป์เพราะคุณกุ๋ยกับน้องเนทเธอรินจริงๆนะสกัดสเปอร์ท้ายเกมครับครับคุณกุ๋ยเชียร์หงมานานหรือยังก็นานอยู่นะ86 87แต่แถวนั้นน่ะครับพี่ซื้อคูลิบาลีมาคู่ฟันได้เลยโอ้โหคุณเกษมรัตน์คุณเกษมรัตน์มาก็เดี๋ยวกำลังจะลาพอดีนะแอคโดนประจำเลยครับคุณคมศักดิ์ตอบบอกมาคุณคมศักดิ์อบสินครับแอคโดนประจำเลยครับคุณคมศักดิ์ก็เป็นลูกค้าของแอคอีกคนหนึ่งใช่ก็ปกป้องกันนะพี่ทั้งคุยเขียนบทความทุกวันเลยนะก็นี่แหละก็มาบ้างไม่มาสุดท้ายนะครับก็สุดท้ายก็ชอบนัดที่ลิเวอร์พูลชนะนิว 4-3 แซงคอลิมอร์ยิงลูกสุดท้ายสนุกมากๆครับครับผมนะก็2ปีติดเลยใช่ 4-3 2ปีติด97 98เอาละคุณพันธกรเพิ่งเข้ามานะครับก็ลากันเลยนะนี่จะบ่าย2แล้วเนี่ยขอบคุณ JP Press นะครับขอบคุณผู้สนับสนุนของเราใจดีมากๆนะครับ JP Press สบายหนุ่มมีหลายไซส์เลยบอกกับผู้ชายไทยนะเอาแว่นออกมาก่อนทำไมอ่ะเปล่าดิผมกลัวจะตกไม่ได้เล่นอะไรพี่แว่นใครก็ไม่รู้เนี่ยแว่นก็ใส่ไปแหละไอ้นี่ใส่แว่นแล้วก็ดูคงแก่เรียนดีจะได้มีแรงอ่านหนังสือนะอย่าลืมเอายาแอคมารับประทานด้วยแอคกับฟันได้ใครเติมเก่งกว่ากันแอคนี่มันเป็นที่รักจริงนะน่ารักเอาละลาไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวผมก็ตีขึ้นไปปั่นข่าวครับแม่งเสียเวลาไปครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวพรุ่งนี้พบกันใหม่โอเควันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับยาวอ่ะเดือนบ่าย2อ่ะติ